สังคมนิยมศรัทธาชิงชังอเมริกาต่อต้านคุณศึกศักดินาเพียงทางสหายชนต้องอยู่อย่างคนแผ่นแสนลำเห็นกอดปืนนุนคอนอนดินเลือกมันกัดกินเลือดตากระเด็นตกเป็นคนทอปอทอทางคุณว่าพอก็พออยู่รอว่าพอหำไพสุราชัยแม่นาสุราชัยแม่นาสุราชัยแม่นาราชัยเสดาเสียงสั่งต้องพุ่งไกลประชาชนเป็นใหญ่แผ่นดินแม่กูคุณนะครับทางแบมบูเน็ตเวิร์กนะก็คิดว่าน่าจะใช่นะฮะครับก็ไม่มีเราก็ไม่มีอะไรกันนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์หวานหรือว่าทางทีมงานพูดถึงว่าในการต่อสู้ใช่ไหมอาจารย์ครับก็ขอบคุณนะครับทางแบมบูเน็ตเวิร์กแม้ปี1969สงสัยคนเกิดมั้งเจ้าของนี่เกิดปี1969ครับเชิญเลยครับอาจารย์ในกรณีที่ที่พูดถึงมิกิวอ่ะครับก็ให้สัมภาษณ์สปริงนิวเนี่ยอาจารย์ก็เห็นอยู่คือช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าก็มีข่าวการออกมาเคลื่อนไหวของผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่ท่านนายกทักษิณก็ออกมาเยอะนะช่วงนี้นะแล้วก็มีไอ้จาก UN น่ะพบกับนายกยิ่งลักษณ์อีกแล้วก็บิ๊กจิ๋วก็ออกมาจวกโคสชเรียกร้องให้เลือกตั้งในปีนี้ใช่ไหมพร้อมๆกับไปแนวโน้มว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ผ่านประชามติเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยแรงกดดันประยุทธ์เนี่ยหนักมากผมมองว่าจะลากยาวไม่ได้นะยุทธเออาจารย์อย่างที่บอกว่าจะถึงเมษาหรือเปล่าเดินนะก็คือที่เขาลากยาวตามรถแมพเนี่ยว่าไปจะเลือกตั้งกรกฎาคมปี60เนี่ยผมว่าจะไม่ข้ามปีนี้นะเพราะดูแรงกดดันเนี่ยมันมารอบทิศทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศครับนะทีนี้ไอ้แรงกดดันเนี่ยมันไม่ใช่แรงกดดันจากประชาชนอย่างเดียวนะมันมีแรงกดดันจากฝ่ายอำมาตย์ไงฝ่ายอำมาตย์เนี่ยก็ตั้งแต่ประสงค์สุนทรีมั่งอะไรพวกนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะมันก็น่าสงสัยอยู่นะว่าไอ้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยก็เป็นใบสั่งจากอำมาตย์คือมีใช้เนี่ยมีใช้หัวใจเผด็จการเนี่ยไอ้นี่มันรับใช้มันก็รับใช้ไอ้อำมาตย์เปรมมาตลอดมันรับใช้เปรมมาตลอดก็ใช่ไงแล้วทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันมาร่างเนี่ยมันไม่ได้ร่างตามใบสั่งประยุทธ์นะมันร่างใบสั่งเปรมเนี่ยแล้วทีนี้แล้วทำไมอ่ะถ้ามันร่างออกมาอย่างนี้แล้วทำไมคนของเปรมน่ะถึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์แบบไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยเนี่ยดูดิก็แสดงก็อย่างที่ผมพูดไว้เนี่ยแสดงว่าอำมาตย์เนี่ยต้องการให้มีชัยเนี่ยร่างมาเพื่อไม่ผ่านประชามติผมยังยืนยันในความคิดเห็นนั้นอยู่นะครับหมายว่าจงใจร่างไม่ให้ผ่านประชามติก็ผมมองว่าเป็นแผนของอำมาตย์ในการปลดประยุทธ์เนี่ยวันนี้แหละผมถึงบอกแรงกดดันเยอะอ่ะประยุทธ์ใช่ไหมแล้วอย่างกรณีวิษณุเครืองามอีกอะวิษณุเครืองามเนี่ยมันไม่ใช่คนของประยุทธ์นะวิษณุเครืองามนะมันคนของป๋าเปรมนะวิษณุมันคนสงขลาแล้วมันก็เด็กป๋าเนี่ยถ้า
คุณยุทธจำได้ก็ตอนที่ทักษิณกำลังจะถูกล้มน่ะมันก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ทั้งให้ประวัติศาสตร์นามทั้งบวรศักดิ์แล้วก็ป๋าเปรมก็สั่งให้มันถอยออกมาไงเห็นไหมถอนตัวออกจากทักษิณก่อนที่ทักษิณจะถูกถล่มนะเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่มันเขียน16ข้อเป็นมติครม.เนี่ยไปยังคำการร่างรัฐนูนโดยเฉพาะข้อที่16ที่ว่าให้ไอ้สองขยักไงให้รัฐธรรมนูญออกมาสองขยักคือ5ปีเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องวิเคราะห์ติเพราะไอ้คนเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ประยุทธ์หรอกก็คือวิษณุนั่นแหละมันฝ่ายกฎหมายไงแล้วทีนี้เขียนตรงนั้นไปเนี่ยให้เป็นใช้รัฐธรรมนูญสองขยักเนี่ยให้ใช้ประชาธิปไตยพูดง่ายไม่เต็มใบ5ปีช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันก็ที่น่าสนใจคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาก็ตั้งคำถามนะก็ตั้งคำถามว่าไอ้คำว่า5ปีช่วงเปลี่ยนผ่านนี่เปลี่ยนผ่านอะไรเออก็ไม่บอกผ่านก็ถามว่าเปลี่ยนผ่านในสิ่งที่พูดไม่ได้อย่างนั้นหรือเออนี่ใช่ไหมผมก็จับคำนี้ออกมาคำว่าเปลี่ยนผ่านในสิ่งที่พูดไม่ได้ก็เปลี่ยนผ่านรัชกาลดิมันไม่ใช่เปลี่ยนผ่านการเมืองยุทธใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนผ่านการเมืองก็พูดสิมา5ปีเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองแต่มันไม่ใช่ช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองแต่เปลี่ยนผ่านการเมืองทำไมจะต้องเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นก็คือเปลี่ยนผ่านรัชกาลไงเพราะว่าถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญนี้นะมันผ่านประชามตินะเราสมมติว่าถ้ามันผ่านประชามติและประกาศใช้นะแล้วทีนี้การเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงว่าพรรคการเมืองก็ไม่แปรปัดก็เพื่อไทยนั่นแหละจะต้องได้เสียงข้างมากนะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นรัฐบาลบริหารประเทศแล้วในช่วง5ปีเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าภูมิพลสวรรคตไม่น่าจะเกิน5ปีเนี่ยปี1ปีใดก็ได้พอภูมิพลสวรรคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณยุทธเขาคุมสถานการณ์ได้ไหมมันไปตามยุทธศาสตร์ที่ผมประกาศไว้ภูมิพลสวรรคตคือสาการลุกฮือขึ้นสู้ไงก็อาจารย์ไปบอกที่ทางไปบอกก็เลยกลัวไงอาจารย์ก็ไอ้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องอ่านออกเราก็อ่านออกใช่มันก็อ่านกันออกอ่ะถ้าสมมติว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งและภูมิพลสวรรคตไงแล้วถ้าพี่กับน้องมันชิงกันเอาสมมติว่าพี่กับน้องไม่ชิงกันเนี่ยแต่คนออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยบอกว่าไม่ต้องมีกษัตริย์แล้วถามว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันกล้าปราบไหมคุณจุดนี่ใช่ไหมยิ่งถ้าเป็นเพื่อไทยแล้วจะปราบเหรอเพื่อไทยจะปราบคนเสื้อแดงมาเรียกร้องให้ยกเลิกกษัตริย์กันเหรอใช่ไหมนี่แหละเพราะยังไอ้นี่แหละที่สิ่งเขาต้องห่วงมากที่สุดว่าในช่วง5ปีเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะเขาต้องคุม1คุมกองทัพได้2คุมการเมืองได้3คุมมวลชนได้คุณยุทธถ้าเขาคุมไม่ได้เนี่ยถ้าสมมติว่ากองทัพเขาก็คุมไม่ได้รัฐบาลไม่ใช่เป็นรัฐบาลของอำมาตย์ไอ้มวลชนเนี่ยคุมยากอยู่แล้วเพราะมวลชนมัน2ฝ่ายไงนะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนราชการใจพี่ชายขึ้นไอ้พวกแปรปัดมันก็ออกมาต่อต้านอ่ะยุทธแล้วมันก็เตรียมอยู่แล้วไม่เห็นอ่ะเทพขาทางมันก็ให้ไอ้เป็นแบ็คหลังสุเทพอยู่แล้วเนี่ยถึงขนาดว่าศาลเนี่ยยกฟ้องสุเทพกับอภิสิทธิ์เนี่ยเตรียมความพร้อมไว้แล้วถ้าจะพูดได้ถ้าใครเป็นรัฐบาลแล้วถ้าไม่ใช่เขาเป็นรัฐบาลนะก็ดันพี่ชายขึ้นสมมติเอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยหรือแม้แต่ว่าเอาละเป็นคนนอกมาเป็นน่ะสมมติเอาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาคนนอกน่ะคนนอกมาเป็นนายกแบบสมัยเปรมอ่ะแต่มันต้องมีพรรคการเมืองร่วมไงอะไรอย่างคุณยุทธสมมติอ่ะนายกรัฐมนตรีมันใส่ชื่อไว้ในพรรคภูมิใจไทยสมมติอย่างนั้นนะเพราะมันไม่ใส่ชื่อไว้ในเพื่อไทยกับแปรปัดหรอกทีนี้พอเลือกตั้งแล้วเพื่อไทยก็เสียงข้างมากไม่ได้ไอ้เสียงเกินครึ่งไม่ได้แปรปัดก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไอ้พรรคเล็กเนี่ยก็มาจัดรัฐบาลแล้วทีนี้ถึงมาเป็นนายกแต่ก็มีพรรคร่วมรัฐบาลไม่แปรปัดก็เพื่อไทยเนี่ยต้องร่วมและถ้ากษัตริย์สวรรคตขึ้นมาแล้วคนออกมาเรียกร้องว่าไม่ต้องมีกษัตริย์แล้วจะว่ายังไงอ่ะรัฐบาลมันกล้าลงมือที่จะเข็นฆ่าประชาชนเพื่อสถาปนารัชกาลที่10มั้ยนี่ปัญหาเนี่ยอันนี้ผู้รับประยัดใจเข้ามั้ยยังอ๋อยังครับอาจารย์ยังไม่อ่ะอาจารย์ผมก็นั่งคิดไปนะครับอาจารย์ได้ข่าวใช่ไหมว่าเยสลินทอดได้ไปพบกับคุณเซนก็นี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณานะว่าไอ้ใครที่บอกกับพี่กับน้องมันไม่ชิงกันนะไอ้นี่เดินสายแบบโลกล้อมประเทศเลยนะคุณยุทธนั่นน่ะสิ
ขาเดินลาวเขาไปสิงคโปร์ไปอินโดนีเซียเขาไปเนี่ยไปกัมพูชาเนี่ยคุณเซนเนี่ยให้ความสำคัญมากคุณเซนต้อนรับเกาะติดเลยนะแล้วก็พาไปโน่นอ่ะพบกับไปแม่ของเซียมูนีเจ้าหญิงมูนิกอ่ะใช่ไหมไปสักการะอนุสาวรีย์ของสีอนุไปพบกับสีมูนีแล้วก็ฮุนเซนเนี่ยขอช่วยตั้งมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยใหญ่เลยนะคุณยุทธตั้งที่กำปงจามพื้น 1,000 ปีเป็นศิษย์วิชาเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยถามว่าการเดินสายอย่างนี้เนี่ยคืออะไรการเดินสายอย่างนี้นี่เราต้องเข้าสังเกตตรงนี้สิแล้วในเมื่อพี่ชายเป็นรัฐญาติแล้วน้องสาวเนี่ยเดินสายในนามราชวงศ์เนี่ยมันคืออะไรคุณยุคือถ้าดูผมดูเหมือนกับพี่ชายเนี่ยนะเหมือนกับทำท่าจะถอยนะพี่ชายเนี่ยเหมือนกับจะเปิดทางให้น้องสาวนะถ้าดูการเคลื่อนไหวของน้องสาวนะคุณยุคเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าคนที่ฝ่ายหาเราไม่พูดถึงคนเสื้อแดงนะอาจารย์นะไอ้คนที่ฝ่ายหาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพตายอย่างเดียวเลยอาจารย์คือผมดูแผนอำมาตย์เนี่ยคืออำมาตย์เนี่ยเขายังเดินแผนเขามาตลอดนะคุณรู้เราต้องอ่านแผนเขาให้ออกนะตั้งแต่เริ่มแรกเลยพูดง่ายว่าเริ่มแรกตั้งแต่ทักษิณเข้ามาเขาจะฆ่าทักษิณฆ่าไม่สำเร็จเขาใช้มวลชนออกมากดดันแล้วก็ในที่สุดให้กองทัพยึดอำนาจใช่ไหมแต่พอทำลายไม่เสร็จเขายังเดินแผนต่อมาจนขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ประยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็ให้ประชาธิปัตย์ออกมาใช่ไหมแล้วเคลื่อนไหวนะสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็ให้ประยุทธ์ยืนอำนาจนี่เป็นไปตามแผนของเขานะและทีนี้ก็หมายความว่าเมื่อยึดอำนาจเนี่ยเขาจะต้องให้ประยุทธ์เนี่ยต้องจัดการกับทักษิณจัดการกับพรรคเพื่อไทยและคุณเสื้อแดงให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ผมพูดอะแต่ประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ทำตรงนั้นให้จบไงมันไม่ใช่เรื่องทำง่ายไงคือมันไม่ใช่ว่าประยุทธ์จะไม่ทำนะแต่มันไม่ใช่ทำง่ายง่ายมันไม่ใช่จะใช้อำนาจแบบสมัยสฤษฎิ์ได้ไงยุคนี้มันมีสายตาชาวโลกแล้วก็คนไทยในพศนี้มันไม่ใช่คนไทยเมื่อ50ปีก่อนไงเข้าใจไหมครับแล้วมันเนี่ยจะเรียกมาแล้วยิงเป้ายิงเป้ายิงเป้ามันก็ทำไม่ได้ไงคุณยุทธ์แม่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยของยิ่งรักเนี่ยมันใกล้มาตรา17เลยยึดทรัพย์เลยใช่ไหมครับตัดสินจับคุกเลยนี่แต่ก่อนนะเหมือนกับไอ้เรื่องคดีไอ้คดีวางเพลิงบ้างคดีอะไรคดีนายรวมวงพันนายครองจันดาวงเนี่ยเห็นไหมมันก็ใช้คำสั่งเลยตัดสินยิงเป้าได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้ไงใช่ไหมนั่นไงดังนั้นเนี่ยแผนของเขาก็ยังไม่จบไงแผนของเขาไม่จบทีนี้ไอ้กระแสเนี่ยกระแสโลกมันก็กดดันไม่ให้เป็นรัฐบาลเผด็จการเนี่ยเพราะงั้นก็ประยุทธ์เนี่ยอำมาตย์ก็ต้องสั่งให้มีโรดแมพให้มีการร่างรัฐธรรมนูญแต่เราก็เห็นแล้วเนี่ยฉบับแรกขึ้นมาแล้วมันก็คว่ำซะเองก็บวรศักดิ์บอกพูดเองเนี่ยบวรศักดิ์บอกเขาจะอยู่ยาวมันบอกนะใช่ไหมไอ้ที่คว่ำเองอ่ะคว่ำไอ้สปทสภาปฏิรูปคว่ำอ่ะบนฉันพูดเองอ่ะว่าเขาจะอยู่ยาวไงและพอมาวันนี้เนี่ยพอมาวันนี้ถามว่าแล้วเขายังคิดจะไม่อยู่ยาวเหรออยู่ยาวแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ยาวระยุกอยู่ยาวเขาต้องการเอาคนของเขาเข้ามาอยู่ยาวยุทธ์นี่คือแผนของเขาอ่ะดังนั้นเนี่ยในการที่เขาเนี่ยจะอยู่ยาวเนี่ยเขาต้องเป็นไปตามแผนอำมาตย์คือต้องเอาน้องสาวขึ้นไม่ใช่ให้พี่ชายขึ้นวันนี้ก็เลยจัดบทบาทน้องสาวเห็นไหมบทบาทเนี่ยเดินสายแบบในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะคือถ้าพ่อเขาตายเนี่ยถามว่ากลุ่มอาเซียนสนับสนุนใครอ่ะนี่นั่นน่ะสิมันก็ต้องสนับสนุนอิสลินทอนก็ใช่ไงก็อาจารย์เขาก็ต้องว่าตามกฎของขอโทษนะอาจารย์ของพวกมันที่มันเขียนในกฎมณฑลบาลบ้าบอหาเหวสักกระเบืออะไรของมันเนี่ยแล้วก็หลอกประชาชนมันก็เขียนแล้วนี่กฎมณฑลบาลน่ะมันเขียนแล้วนี่ก็ใช่นะสิก็เราก็ยังตะบี้ตะบันนะก็อย่างที่ผมบอกอาจารย์ก็ทราบดีใช่ไหมวันที่2มีนา2477ก็ยังบอกว่ามันมียังเป็นกษัตริย์อยู่ยังเป็นกษัตริย์นะไอ้กษัตริย์ในเมืองไทยไม่เอาต้องไปเอาจากเมืองนอกออกมาไปออเดอร์มาผมก็ไม่เข้าจากจากอเมริกานำเข้าจากออเดอร์จากอเมริกาโอ้แล้วก็หลงแหมมันไม่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าแผนของอามาดเนี่ยหมายความว่าแผนของอามาดเนี่ยเขายังเดินไปตามแผนเขานะแผนเขายังไม่ถึงแม้ว่าแผนเขาอาจจะสะดุดไม่ราบรื่นแต่เขาไม่เปลี่ยนนะเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ไม่เปลี่ยนแต่ยุทธวิธีก็น่าจะสิครับยังเดินหน้าคือวันนี้ยังเดินหน้าที่จะเอาน้องสาวขึ้นผมมองอย่างนั้นนะ
เราดูบทบาทช่วงนี้เห็นชัดนะและทีนี้ก็วันนี้สิ่งที่เขาเนี่ยนะยังไว้วางใจไม่ได้ก็คือ1รัฐบาลเขายังวางใจไม่ได้เขาต้องคุมกองทัพไม่ได้คุมรัฐบาลไม่ได้และมวลชนด้วยและผมยังมองนะถ้าสมมุติอ่ะเป็นไปตามแผนเขานะครับแผนเขาเนี่ยเป็นไปตามแผนคือถ้าน้องสาวขึ้นนะนะต้องมองเลยนะเขาจะใช้66/23ใหม่นะคนที่จะนิรโทษกรรมสุดซอยคือจริงๆก็คือสิรินธรเนี่ยแหละถ้ามันขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วมันจะนิรโทษกรรมสุดซอยแม้แต่112มันจะนิรโทษกรรมให้นะคุณยุทธผมบอกไอ้รู้เนี่ยแผลในพวกนี้มันก็เหมือนคอมมิชนั่นแหละเข้าใจมั้ยอ่ะคอมมิชอ่ะใครอ่ะใครจะไม่เอาผิดคอมมิชได้อ่ะแต่เมื่อกษัตริย์ให้เปรมทําน่ะมันก็ทําได้ไม่มีใครค้านคุณยุทธใช่ไหมคือแผนของเขาใช่ไหมเดินเป็นขั้นตอนมาตลอดแล้วสุดท้ายคิดว่าเขาเนี่ยแหละเมื่อเขาสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาตัวอย่างเขาเนี่ยแหละที่จะพูดง่ายแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเขาเนี่ยแหละทำนี่ผมมองไปอย่างนี้เลยนะแผนเขาเนี่ยถ้าเขาเดินไปตามแผนเขาได้นะจนสุดท้ายเนี่ยก็แสดงว่าเขาพยายามที่จะคุมให้หมดแต่ยังคุมไม่ได้เท่านั้นเองอาจารย์ใช่นั้นอาจารย์ก็คือจัดการกับตระกูลชินวัตรก็ยังจัดการเสร็จเพื่อไทยก็ไม่เสร็จคนเสื้อแดงก็จัดการยังไม่เสร็จไงนี่คือภารกิจของประยุทธ์เนี่ยก็คือ1ให้ล้มยิ่งลักษณ์ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์2ก็หมายความว่าต้องจัดการทำไมไม่มันโอ้ยมันจัดการเหม็นเรียกมารายงานตัวมาปรับทัศนคติกดดันไล่ล่าอะไรทุกอย่างไอ้มันก็ทำไงเห็นไหมแล้วแม้แต่พี่ชายเขาอะพระบรมน่ะยังต้องหนีไปอยู่เยอรมันเลยตอนยึดอำนาจใหม่เห็นไหมนั่นเห็นไหมแต่ปรากฏว่าประยุทธ์มันไม่ได้ทำไปไม่ได้เด็ดเสร็จเด็ดขาดถ้าเราดูไอ้พวกมันที่เขียนออกมาเนี่ยผมเห็นในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยนะไอ้โสพลองค์การเนี่ยมันเขียนมาเลยประยุทธ์เนี่ยมีอำนาจแล้วไม่จัดการฝ่ายตรงข้ามให้เด็ดเสร็จมันบอกเงี้ยอ๋อครับเงื่อนง่ายไม่เอาจริงนี่มันบอกนะอาจารย์มันบอกว่าให้ประยุทธ์ทำแล้วตัวมันมันไม่ทำนะไอ้เป้มันทำได้ไงมันเป็นแค่นักพาวเวอร์มันก็มีพาวเวอร์เนี่ยมันก็จะสั่งให้ใครทำก็ได้แต่มันไม่ทำใช่แสดงว่ามันยังไม่กล้าก็คือมันต้องให้คนที่มีอำนาจรัฐสิคืออย่างเป้มเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจรัฐเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังแต่เขาให้ประยุทธ์เนี่ยคือผู้ที่ให้ดาบในมือประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์มายึดอำนาจก็ถือดาบไงแล้วประยุทธ์กล้าไหมประยุทธ์ก็ไม่กล้าแล้วก็ประยุทธ์มันก็ทำได้ระดับหนึ่งไงเงื้อเงื้อมันควันมันจะควันแบบบ้าเลือดมันก็ทำไม่ได้ยุคนี้ใช่ไหมถูกต้องมันจะเรียกคนเข้ามาแล้วรมแก๊สเหมือนกับฮิตเลอร์รมแก๊สชาวยิวมันทำไม่ได้ไงคุณยุทธทำไมโลกมันเปลี่ยนไปไงทีนี้มันก็กลายเป็นว่ามันไม่ไว้วางใจประยุทธ์ไงก็ประยุทธ์ทำไม่ได้มันต้องการเนี่ยและพอมาตอนนี้เห็นไหมมันก็จะให้ประยุทธ์จัดการเรื่องพระอีกเรื่องสังฆราชอีกเห็นไหมแต่ประยุทธ์มันก็รู้ทางไงมันให้ไอ้อะไรไอ้พระชูวิทย์ไอ้พระไอ้อิสระกับไอ้ไอ้โลนซ่าไอ้โลนซ่าใช่สองตัวนี้มันดันมาตลอดมันเล่นมาตลอดในการที่จะพูดง่ายแบบจะเล่นงานสมเด็จช่วงเล่นงานธรรมกายมันเล่นมาตลอดไงเข้าใจไหมแล้วมันก็พยายามที่จะให้ประยุทธ์มาเล่นด้วยไงแล้วก็ทีนี้ไอ้พวกนี้มันใครมันก็เด็กเทพขาทางทั้งไอ้ไฟบูนทั้งไอ้พระนั่นน่ะมันไอ้โลนซ่าไงใช่มั้ยทีนี้ประยุทธ์นะมันก็ไม่เอาด้วยไงวันนี้คือมันก็ไม่กล้าเพราะมันก็กลัวเหมือนกันกลัวถ้าทำลงไปปุ๊บประชาชนลุกฮือขึ้นมาก็หมายความว่าพระแล้วอ่ะถามว่ามันจะไปจับพระไปขังคุกมันจะไปยิงพระได้เหรอได้ยังไงอ่ะนี่แหละเพราะวันนี้มันก็กลายเป็นว่ามันแบ่งแยกพระอีกแล้วอ่ะเนี่ยตอนนี้มันยังแก้กันไม่ได้ไงจะทำไงจะตั้งก็ไม่ได้สังฆราชไม่ตั้งก็ไม่ได้จะทำไงซื้อเวลาไงตอนนี้ซื้อเวลาประยุทธ์เนี่ยมันกดดันประยุทธ์เรื่องรัฐธรรมนูญก็กดดันประยุทธ์เพราะฉะนั้นผมมองว่าประยุทธ์เนี่ยลากยาวหน้าไม่ได้อันเนี้ยผมว่าที่เขาไม่กล้าจัดการอะไรนี่เขากลัวเหมือนกันนะไม่กล้าเสี่ยงถูกไหมอาจารย์เขาไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าถ้าพลาดไปก็หมายความว่าเขาไปทั้งยวงเลยนะใช่ไงคือมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีอำนาจแล้วมันจะทำอะไรได้เหมือนกับไอ้เผด็จการยุคก่อน
เผด็จการยุคสฤทธิ์ยุคถนอมเนี่ยใช่มั้ยอย่าลืมนะเผด็จการยุคนั้นอเมริกาตะวันตกสนับสนุนเผด็จการนะยุคนั้นน่ะคุณยุคอเมริกาสนับสนุนนะถนอมประพาสอ่ะวันนี้อเมริกาต่อต้านเผด็จการน่ะมันคุ้มค่ามั้งใช่มั้ยเออแต่ก่อนอเมริกาก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์ไงเพราะงั้นก็สนับสนุนเผด็จการให้เผด็จการมีอำนาจในการปราบคอมมิวนิสต์ไงเห็นมั้ยฆ่าเรียกเผาเรียกป้นเรียกไงนะสฤทธิ์เนี่ยมองเห็นว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์มันก็สั่งยิงเป้าได้เลยไหมนะยิงในรวมวงพันภูทองพันสุทธิมาศยิงติดสนามบินสกลนครนะไม่ใช่มาประหารที่บางขวางนะปักเสาที่กลางสนามบินอ่ะสนามบินในสมัยโน้นอ่ะสนามบินเล็กสนามบินสมัยสงครามอ่ะที่สกลนครอ่ะนี่นั่นแหละสว่างแดนดินอ่ะมันมีสนามบินอ่ะบินของเสรีไทยอันนี้ก็ขนาดก็ยังกลัวนะก็ยังต้องทำอะไรเท่าที่อ่านนี่ในหนังสือยังบอกว่าตำรวจและทหารทั้ง200กว่าคนนะอาจารย์ก็ใช่ไงเพราะตรงนั้นมันเขตเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ไงแล้วก็มัดกับเสาแล้วก็ยิงเป้าตรงนั้นแหละก็ถึงบอกแล้วไงอาจารย์ว่าคนสมัยก่อนกับนักการเมืองสมัยก่อนกับนักการเมืองสมัยนี้มันคนละเรื่องนะงั้นเขาไม่กลัวนะแต่สมัยนี้ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวถ้าพูดไปปุ๊บก็หาว่ากันเองจริงไหมอาจารย์มันก็คือเราก็ไม่ว่ากันหรอกคนน่ะเราเข้าใจตรงนี้นะคนเนี่ยมาบอกให้คนละยุคอย่าว่าแต่คนละยุคเลยอาจารย์นะไอ้พวกที่เรียกร้องเนี่ยแล้วบอกเอารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั่นตั้งแต่ปี14นะไอ้ปี114ไอ้16นะไอ้ที่สมัยก่อนนั้นนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกเราต้องการรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแล้วเป็นไงพวกที่ต้องการรัฐธรรมนูญนะเดี๋ยวนั้นน่ะแค่เรียกร้องแค่เรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ถนอมเขียนเองใช้เองยังโดนปราบโดนจับเลยพี่ดูมันไม่ใช่เรียกร้องรัฐธรรมนูญแบบนี้นะไม่ใช่แบบ40เป็นละเรื่องคือเรียกร้องให้ใช้รัฐธรรมนูญเพราะถนอมประพาสเนี่ยเขาปกครองใช้อำนาจเผด็จการไม่มีรัฐธรรมนูญเรียกไอ้ที่ควายมาคือเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญคือไม่ให้ปกครองด้วยอำนาจเผด็จการไงแค่เรียกร้องรัฐธรรมนูญอ่ะแล้วรัฐธรรมนูญที่เผด็จการเขียนเองใช้เองอ่ะมันยังไม่ให้เลยคิดดูและทุกวันนี้นี่มันไม่ใช่เรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่เรียกร้องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้มันเป็นปัญหาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญทีนี้เราเองก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคือต้องเข้าใจว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยมันใหญ่ตัวมันต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์แต่อย่าลืมว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ไม่เปลี่ยนทฤษฎีไม่เปลี่ยนแนวทางไม่เปลี่ยนทฤษฎียังเป็นทฤษฎีการปฏิวัติประชาธิปไตยทุนนิยมเสรีใช่ไหมหมายถึงว่าพลังดันก็ยังเป็นทุนโลกาภิวัตน์กับผู้รักประชาธิปไตยตาสว่างยุทธศาสตร์ก็ยังเป็นสะสมกำลังรอคอยการลุกขึ้นสู้เมื่อมีความพร้อมแนวทางก็ยังเป็นแนวทางนอกสภาเป็นด้านหลักตรงนี้ไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เนี่ยนะในกรณีรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยถามว่าและเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรในสถานการณ์ที่กำลังแหลมคมอยู่ทุกวันนี้เพราะรัฐธรรมนูญที่ร่างออกมาเนี่ยใช่ไหมจริงอยู่เราวันนี้เราไม่เดินแนวทางสภาเราไม่เราไม่ใช่ที่วางแผนจะเดินแนวทางไปสู่การเลือกตั้งแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมันมีแล้วเราจะทำอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมจึงนำเสนอว่าเราต้องปรับคือวันนี้เราต้องเคลื่อนไหวให้คว่ำรัฐธรรมนูญเราจะไปบอกพี่น้องประชาชนอย่าไปสนใจรัฐธรรมนูญอย่ามันไม่ได้ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไม่ให้มันเกิดไม่ได้ไงวันนี้เมื่อมันเผด็จการอำนาจมันร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเนื้อหาเนี่ยพูดง่ายว่าโดยเนื้อหามันไม่ต้องการให้ผ่านแต่มันมีความต้องการของมันที่มันร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ผ่านก็อย่างฉบับโบนศักดิ์เราก็เห็นแล้วเนี่ยมันร่างออกมาเพื่อไม่ให้ผ่านก็คือคว่ำแล้วก็สืบทอดอำนาจอยู่ต่อไงโบนศักดิ์เพราะฉะนั้นไอ้ฉบับนี้ก็เหมือนกันฉบับนี้มันเนื้อหาหนักกว่าฉบับโบนศักดิ์ในเมื่อฉบับโบนศักดิ์มันประเมินแล้วว่าประชามติไม่ผ่านแล้วฉบับนี้มันจะผ่านได้ยังไงนั้นการเขียนออกมาเนี่ยนะก็จงใจไม่ให้ผ่านไม่ผ่านก็คือเพื่อจะอยู่ยาวนั่นเองการอยู่ยาวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ยาวแบบฉบับโบนศักดิ์โบนศักดิ์ก็คือคสช.อยู่ยาวแต่ฉบับนี้ก็คือหมายว่าจะเปลี่ยนจากรัฐบาลคสช.มาเป็นรัฐบาลอมาตย์นะเพื่ออมาตย์จะอยู่ยาวนะแล้วอยู่ยาวมันไม่ใช่ว่ายาวโดยไม่มีรัฐธรรมนูญหลังจากมันเปลี่ยนนายกแล้วมันก็ต้องเดินตามแผนของมันดังนั้นเนี่ยคุณนะ
เมื่อมันเขียนมาไม่ผ่านเราเองเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนไหวมวลชนให้คว่ำรัฐธรรมนูญนี้ก็คือโนไม่ให้ผ่านเอ๊ะบางคนเนี่ยอ้าวก็ในเมื่อมันเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ผ่านแล้วเราเนี่ยเคลื่อนไหวในการคว่ำรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านไม่เข้าทางเขาหรือเราก็ต้องอธิบายว่าไม่เข้าทางหรอกเพราะเขาเนี่ยไม่ให้ผ่านเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่เราไม่ให้ผ่านนี้ก็พูดง่ายไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนรัฐบาลแต่เราไม่ให้ผ่านเพราะ1เราไม่รับเนื้อหาในตรงนี้2เราอยากให้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหยิบรัฐธรรมนูญ40และ50มาใช้ไม่ใช่เราชอบใจรัฐธรรมนูญ40 50ไม่ใช่เราคาดหวังว่าเราสามารถจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ด้วยรัฐธรรมนูญ40และ50แต่นี่เขาเรียกว่ามันเป็นการปรับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในรัฐธรรมนูญเพราะถ้าประยุทธ์40มาใช้เนี่ยแทนที่ประยุทธ์เนี่ยจะหยิบของมีชัยหรือจะหยิบของบวรศักดิ์มาใช้เนี่ยใช่ไหมเพราะมันเนี่ยก็ล่อออกมาแล้วไงบวรศักดิ์ก็พูดออกแล้วว่าถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประชามติสิ่งที่รัฐบาลคสจะทำได้ก็คือ1อาจจะเอารัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์หรือรัฐธรรมนูญของมีชัยเนี่ยมาปรับนิดหน่อยและประกาศใช้หรือสองก็นำรัฐธรรมนูญ40และ50หรือ50มาเอามาใช้ช่วงครับถ้าหากว่ามันจะหยิบรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์และมีชัยเนี่ยก็ผมบอกว่าเรื่องในเมื่อไม่ผ่านประชามติแล้วมึงเอามาใช้ได้ยังไงใช่ไหมนี่นั่นน่ะมันเท่ากับโยนหินถามทางอยู่นะดังนั้นเราต้องกดดันให้มันใช้รัฐธรรมนูญ40และ50คุณยุทธมันจะเข้าทางยุทธศาสตร์ของเราไงเพราะรัฐธรรมนูญ40ใครชนะได้เป็นนายกป่ะทักษิณรัฐธรรมนูญ50ใครได้ชนะเป็นนายกพรรคพลังประชาชนครับเพราะถ้ารัฐธรรมนูญโดยเนื้อหา40และ50เนี่ยมันจะไม่มีรัฐบาลคนนายกคนนอกครับได้ยังไหมนายต้องมาจากการเลือกตั้งและทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามองต่อไปว่าแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เขาบอกถ้าใช้40หรือ50แน่นอนนายกต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็เพื่อไทยก็มีโอกาสสูงมากกว่าแปรปรวนแล้วในช่วงที่เป็นรัฐบาลและถ้าภูมิพลสวรรคตอ่ะคุณยุทธได้ยังไหมมันก็คือต่างถ้าเป็นรัฐบาลแล้วเราก็ลุกฮือขึ้นให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ถามว่าแล้วดีกว่าเขาเป็นรัฐบาลไหมนี่ครับผมอธิบายอย่างนี้นะคุณยุทธในการที่ว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแต่เราไม่ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหญ่ยังต้องใช้การลุกขึ้นสู้นั่นเองไม่เปลี่ยนหรอกไม่ไปใช้ยุทธศาสตร์เลือกตั้งหรอกแต่ในการลุกขึ้นสู้นั่นนะถามว่าลุกขึ้นสู้ในสถานการณ์ไหนนี่ตรงนี้สถานการณ์ที่เราเป็นรัฐบาลเองสถานการณ์ที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือสถานการณ์ที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลของอำมาตย์เป็นรัฐบาลเผด็จการนี่ตรงนี้ถ้าเราสามารถกดดันจนกระทั่งมันมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแล้วเราลุกขึ้นสู้ในช่วงนั้นเนี่ยกษัตริย์สวรรคตในช่วงนั้นเนี่ยรุนแรงมันจะไม่มากความสูญเสียมันจะน้อยคุณยุทธรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าประชาชนลุกขึ้นมาตรงนี้ถามว่าจะฆ่าประชาชนเนี่ยนะผมว่าเป็นเรื่องที่ทำยากนะฆ่าประชาชนเพื่อให้มีรัชกาลที่สิบเนี่ยคุณยุทธลองหลับตานึกดูแล้วกัน นี่แหละครับพูดแล้วไปอะไรไม่เข้าเหรอวันนี้ยังฮะยังไม่ได้เวลา ยังไม่ได้เวลายังไม่ได้เวลาอ้าวยังไม่ได้เวลาก็ยังไม่ได้เวลาก็นี่แหละอาจารย์ก็คงทราบแล้วใช่ไหมมันก็ตามเก็บคงจะใกล้มายังไม่แน่นะคุณยุทธผมก็เนี่ยที่คุณยุทธบอกผมก็ดูข่าวเนี่ยเพราะว่าพรรคพวกก็มาเพิ่งกลับไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ข่าวนะไอ้ที่อุบลเนี่ยเป็นป่วยมันป่วยฮะมันไม่ได้ถูกเก็บหรอกเขาเครียดป่วยก็พรรคพวกบอกข่าวว่าป่วยตรงนี้ลองตามดูหน่อยคุณยุทธผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ข่าวนะครับสวัสดีครับท่านผู้รักประชาธิปไตยครับสวัสดีครับคุณยุทธท่านผู้ฟังครับเป็นไงบ้างครับไปประชุมประชามอะไรมีข่าวอะไรคืบหน้าบ้างครับท่านผู้รักประชาธิปไตยก็ยังก็ไอ้ไม่ก็ดูแล้วมันเอาระเวงพอสมควรอยู่นะหลายๆเรื่องนะครับเพราะอยากถามอาจารย์ว่าข่าววงในลึกๆเนี่ยนะเขาก็ออกมาแฉแล้วว่าไอ้ที่ระเบิดสารพระพรหมอะไรเนี่ยนะมันทำกันเองนะครับก็ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วไงคุณยุทธไอ้ผู้รักจะตายมันเล่นกันเองผมก็ทำคลิปแล้วบ่อยตรงนั้นผมวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นเลยวิเคราะห์ว่าเนี่ยใครเนี่ยสุดท้ายก็บอกมันไม่ใช่หรอกแล้วยังไงไปเงียบไปเลยนะไม่เห็นพูดอะไรเลยจะจัดการเขาหรือจะตัดสินยังไงเงียบฉี่เลย
ก็เข้าขึ้นศาลอยู่ตอนนี้กำลังจะสืบพยานไงแล้วก็อาเดนเนี่ยเขาก็ปฏิเสธเขาบอกไอ้ที่ข่าวว่าเขารับสาภาพไม่ใช่เขาคือไอ้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยไปข่มขู่เอาหมาเอาอะไรเป็นเที่ยวขู่เขาอะแล้วก็ให้เขาชี้ไอ้รูปว่าไอ้ที่ไหนไอ้ที่สวนลุมเนี่ยเป็นรูปของเขาไอ้คนวางระเบิดเนี่ยแล้วเราดูเนี่ยอาเดนกับไอ้คนวางระเบิดมาโถยขนาดดูในทีวีก็มันคนละคนกันเลยนะครับเราดูคลิปคนวางระเบิดว่าตัวมันขาวตัวมันใหญ่กว่าเนี่ยเลยมันก็กว้างกว่าเอออาเดนมันตัวก็เล็กกว่าเตี้ยกว่าแล้วผิวก็คล้ำกว่าเนี่ยแล้วถามมาตรวจ DNA เนี่ยมันไม่พูดถึงผล DNA เลยนะแต่เพราะไอ้คนมือวางระเบิดเนี่ยมันก็ต้องมี DNA ที่วัตถุชิ้นส่วนอะไรตรงนี้ไม่ใช่และอีกอย่างนึงอาเดนอ่ะเขาบอกว่าเขาเข้าประเทศไทยวันที่21สิงหาคุณรับเรียบร้อยครับไอ้ตัวนี้แค่นี้ศาลเนี่ยตัดสินไม่ได้แล้วในเมื่อเขาเดินทางเข้าประเทศไทยวันที่21สิงหาคมแล้วไอ้ระเบิดมันเกิดขึ้นวันที่17สิงหาคมแล้ววิญญาณไหนมาวางระเบิดวิญญาณอาเดนล่วงหน้ามาวางระเบิดไว้ก่อนอย่างนั้นเหรออาจารย์ครับอะไรไม่ว่าแล้วไอ้คนที่ไปจ่ายรางวัลให้เขาเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ทำทรงเดชใช่ไหมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมบอกว่าฟานทองแท้อย่าไปจ่ายสมหวังไม่จ่ายไงผมมาสมหวังอย่าไปจ่ายต้องจ่ายให้ศาลมาตัดสินก่อนเพราะว่าไปหลงไอ้แผงของไอ้สมยศไอ้พันผีม่วงอ่ะไอ้สมยศมันควักเงินของมันเองอ่ะ3ล้านอ่ะเป็นหน้ามาไงควักเงินมาจ่ายก่อนไงล่อเงินโอ้พันทองแท้กับสมหวังเพราะว่าพันทองแท้เนี่ยท่านทักษิณดันไปประกาศจะให้7ล้านอ่ะ7ล้านอ่ะทีนี้รางวัลนำจับเนี่ยรางวัลเนี่ยการจับยาบ้ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ตำรวจจับปุ๊บเขาจ่ายนะรางวัลน่ะผู้รักเรียบใจครับเขาต้องศาลตัดสินแล้วเอาท่านพอจับปุ๊บตำรวจจับปุ๊บแล้วก็จ่ายรางวัลเนี่ยจ่ายกันตายดิตำรวจมันก็จับไปอย่างนี้ก็เสียฟรีไปนะเอาคืนได้ไม่ได้พูดถึงมีการตัดสินเปลี่ยนแปลงเลยนะอาจารย์ก็ไม่รู้อ่ะก็ทวงคืนได้หรือเปล่าอ่ะไอ้ทวงคืนน่ะตำรวจบ่อนหมดแล้วอ่ะเอาไหนคืนอ่ะคุณให้มาเนี่ยมันไม่มีสัญญานี่เพราะว่าคุณให้มาว่าพอจับคนร้ายได้คุณก็จ่ายมาทีนี้จับคนร้ายผิดตัวไม่มีในสัญญาเนี่ยว่าถ้าจับผิดตัวต้องคืนไม่มีให้เขาฟรีๆไงดีรู้สึกว่าสมหวังอัจฉรศรีเขาไม่จ่ายเพราะผมทวงไปแล้วบอกคุณสมหวังอย่าจ่ายให้ศาลตัดสินก่อนมันไม่ใช่คุณดูก็ดูออกอ่ะเดินใช่ที่ไหนอ่ะก็ดูดิมันโต้จับได้2คนมันแต่งทำนวนจบ2คนนี้ตั้งแต่ต้นหนังเรื่องนึงตกลง2คนนี้มันแสดง2คนจบเลยเข้าใจมั้ยอ่ะครับแล้วอย่างนี้นะอาจารย์ผมอยากถามอาจารย์ว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยแล้วก็เอาหลักเกณฑ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งแบบเนี้ยแล้วมันจะไม่วุ่นวายปั่นป่วนได้ยังไงฮะอาจารย์เอาก็นี่มันปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้มันหลักเกณฑ์อะไรอ่ะวันนี้ก็หลักเกณฑ์ตามใจใครของอำนาจของอำนาจเนี่ยหมดเนี่ยถ้าเป็นคนของอำนาจเนี่ยทำผิดตั้งเท่าไหร่ประชาปัดเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ฆ่าคนตายไปตั้ง90กว่าคนบาดเจ็บ 2,000 เนี่ยศาลก็ยกฟ้องหมดตอนนี้เรื่องอย่างนั้นมันยังทำได้เลยเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปพูดถึงใช่ไหมครับไม่ใช่ระเบิดพระพรหมอย่างเดียวระเบิดเกาะสมุยก็เงียบอ่ะครับรับได้เกาะสมุยก็ผมบอกแล้วเกาะสมุยระเบิดเกาะสมุยใครอ่ะระเบิดเกาะสมุยก็คือกลบเผาโคบไงเขาโคบก็เงียบเลยออกข่าววันแรกท่านนะโคบมีการเผาแล้วเงียบเห็นไหมก็เลยก็ขุยมือเทพเถือกไงเทพเถือกตะยางเนี่ยใครจะทำอะไรมันอ่ะโน่นสามทำอะไรกว่าโรงพักเอาวันนี้ไปถึงไหนแล้ว300กว่าโรงพักอาจารย์ครับอยากจะพูดกับอาจารย์ในเรื่องที่ว่าตอนนี้นะไอ้ข่าวหรือเขาก็มันก็เฉาโฉขึ้นไปเรื่อยๆนะเกี่ยวกับใครเนี่ยอยู่หลังม็อบไปสุเทพเนี่ยนะเป็นประธานใหญ่เนี่ยมันก็ดังไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้หน้าดำข้ามเครียดหน้าตาบอกบุญไม่ค่อยรับเลยอาจารย์เดินสายนะตอนนี้เดินสายซื้อใจอาเซียนนะใช่ครับหน้าตาบอกบุญไม่ค่อยรับนะมองดูราศีเลย แล้วอะไรแต่นั้นคดีระเบิดเนี่ยคดีระเบิดเนี่ยเราดูสิว่ามันจะมีการสั่งให้ศาลตัดสินเพื่อชาติอีกหรือเปล่าเอาเลยมึงจะทำอะไรเละเทะเนี่ยก็ศาลวันนี้มันศาลอะไรมันศาลตะวักศาลเนี่ยใช่ไหมศาลเนี่ยและรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะให้อำนาจศาลเยอะแยะหมดเห็นไหมมันจะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจปกครองประเทศเนี่ย
แล้วมันเป็นภาษาองค์กรที่มั่นคงมันก็เละเทะไปกันใหญ่นะอาจารย์อย่างคดีเกาะเต่าเนี่ยมันก็สั่งศาลตัดสินเพื่อชาตินะตัดสินแพะเพื่อชาติไม่ครับทีนี้ระเบิดศาลพระภูมิมันอาจจะสั่งอีกอ่ะหาทางที่จะต้องตัดสินเพื่อชาติไงเพราะถ้าตัดสินยกฟ้องอาเดนกับยูซุฟูเนี่ยแล้วจะต้องอธิบายชาวโลกเขายังไงอ่ะกูรักแปรตายไอ้คนตายไปตั้งกี่ศพอ่ะสามสี่พันอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วคนจีนคนมาเลคนสิงคโปร์คนโอ้นะทีนี้ก็จะถามอ้าวแล้วตกลงที่มึงจับเนี่ยกลายเป็นมึงจับแพะและไอ้คนวางระเบิดจริงใครอ่ะทีก็ต้องถามอีกอ่ะก็ต้องไปจับไอ้ตัวจริงให้ได้ดิแล้วไปจับไหนอ่ะทีนี้ใช่ไหมเพราะว่าคดีอาเดนนี่จะเกิดอู่สามต้นเนี่ยปีนี้ไม่จบหรอกก็ตัดสินออกมาแล้วบอกอาเดนกับยูชูฟูเนี่ยเป็นผู้ร้ายจริงและทีนี้อุทธรกว่าอุทธรจะตกอุทธรตกแล้วก็กว่าจะฎีกา5ปีครับยุทธไอยุทธเดชไม่รู้ไปไหนแล้วถึงเวลานั้นภูมิพลก็ตายไปแล้วมั้งเห็นไหมเนี่ยนี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้มันไม่มีทางอื่นอ่ะวันนี้มันต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครับเห็นอาจารย์นั่นไม่มีทางวันนั้นคำผมนะคุณผู้รักษาไตโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกช่วงนี้นะช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะขาลงตั้งแต่ปีนี้ไปอีก7เนี่ยเป็นช่วงดาวมฤตยูทับดวงเมืองนี่เขาบอกเนี่ยดาวมฤตทับดวงเมืองนะตอนนี้มันจะเกิดเหตุสำคัญขึ้นมาผมว่าดาวประชาเนี่ยมันพูดเป็นในๆอ่ะเนี่ยอาจารย์ครับผมว่าดาวคือพูดเป็นในว่าการเปลี่ยนใจไงผมว่าไอ้ดาวไอ้มฤตยูทับดวงเมืองเนี่ยเมื่อ2475เนี่ย2475เปลี่ยนแปลงการปกครองนะแล้วก็บอกจาก2475มาเนี่ยมันรอบที่12พอดีรอบนี้รอบที่12นะรอบละ7ปี7ปีอ่ะ2475เนี่ย นี่มัน80 84ปีอ่ะ นี่ครับอาจารย์อยากจะถามอาจารย์อย่างนายใหญ่ออกมาเดินสายพูดนู่นพูดนี่เนี่ยมันมีสัญญาณอะไรบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ก็สถานการณ์ในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันแหลมคมมากโดยเฉพาะประยุทธ์เนี่ยมันถูกกดดันมากประยุทธ์เนี่ยถูกกดดันมากแล้วมันก็มีความขัดแย้งกันระหว่างอำมาตย์กับประยุทธ์เพราะฉะนั้นการที่อำมาตย์เนี่ยให้มีชัยมันร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจงใจร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะไม่ผ่านประชามติเพื่อจะล้มประยุทธ์เนี่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวตรงนี้มันก็ขับขณะเคลื่อนไหวโลกพร้อมประเทศเนี่ยมันการเคลื่อนไหวมันเราดูสิสังเกตดูสิท่านดร.ทักษิณนี่ก็ไม่ใช่ออกมาแค่พูดนะไอ้ข่าวเรื่องเจรจาเนี่ยมันไม่จริงหรอกยุทธมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำจะขอเจรจาเนี่ยหลักการเจรจาเนี่ยฝ่ายที่เป็นด้านหลักผู้รับเปรียบใดไม่ควายที่เป็นด้านรองเนี่ยควายเสียเปรียบขอเจรจาเนี่ยมันไม่เกิดหรอกมันต้องควายที่ได้เปรียบใช่ไหมคุณดูการเจรจาทุกที่แหละตอนนี้เอาอย่างประเทศไทยนี่ตอนนี้เจรจากับขบวนการสามจังหวัดภาคใต้ถามว่าใครอ่ะเป็นคนเริ่มในการเจรจาผู้รักใจไม่ใช่ขบวนการสามจังหวัดแต่รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเป็นควายผู้นี้เขาเป็นควายด้านหลักเจรจาสงครามเวียดนามเนี่ยอเมริกาเจรจาเพื่อที่จะแพ้เนี่ยอเมริกาซึ่งเป็นหลักเป็นผู้เสนอเจรจาใช่ไหมเจรจาสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก่อนจะจบเนี่ยพอใกล้จะแพ้เนี่ยอเมริกาเป็นคนเปิดให้เจรจากับญี่ปุ่นคือเจรจาเพื่อญี่ปุ่นยอมแพ้เนี่ยแฟนนิ่มกันทักษิณเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยเป็นด้านรองจะไปขอเจรจาแล้วเจรจาใครล่ะผู้รักเพื่อใจเจรจากับประยุทธ์อย่างนั้นหรือทักศิลป์ไม่ได้ขัดแย้งกับประยุทธ์นะก็ตอนที่ทักษิณเข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองปี40เนี่ยมรสุมเริ่มตั้งข้าวแล้วพอทักษิณเข้ามาพอทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่พอใจแล้วถึงขนาดห้ามทักษิณไม่เข้าสู่การเมืองเนี่ยเขาเรียกมรสุมมันเริ่มตั้งข้าวทักษิณก็เริ่มเข้าสู่ความขัดแย้งแล้วแล้วขัดแย้งใครประยุทธ์เหรอประยุทธ์ตอนนั้นยังเป็นนายพันอยู่เลยไอ้ตอน40เนี่ยไม่รู้ยังเป็นพันตอนทักษิณเป็นนายกกับปี44เนี่ย
ประยุทธ์เองเนี่ยยังไม่ติดยศนายพลเลยใช่ไหมประยุทธ์ไม่ทักษิณไม่ขัดแย้งกับประยุทธ์ถ้าขัดแย้งอ่ะนู่นขัดแย้งนายทหารใหญ่ก็ยศจอมพลน่ะจอมทัพไทยนู่นแล้วเจรจาประยุทธ์มันจะจบเหรอวันนี้เจรจาต้องเจรจากับกษัตริย์ภูมิพลแล้วทักษิณจะเสนอขอเจรจากษัตริย์ภูมิพลได้เหรอกูรักใจ นอกจากถ้ากษัตริย์ก็บอกว่านี่คุณเปรมนะคุณเปรมไปจัดให้มีการเจรจาน่านมันต้องเจรจากันได้เข้าใจไหมทักษิณไม่เสนอเจรจาจะเป็นได้ที่ไหนมันได้เสนอเจรจาเป็นไปไม่ได้แล้วเจรจาเรื่องอะไรอ่ะอาจารย์ครับไอ้เรื่องเจรจาเนี่ยนะทักษิณเนี่ยไม่ไปเจรจาเนี่ยแต่ว่าผมได้ดูข่าวจากหนังสือพิมพ์อังกฤษบางฉบับนะที่ไม่ต้องไปชื่อชื่อเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งคนไปเจรจาการที่ดูใบเลยรับๆหลายครั้งนะอาจารย์อันเนี้ยเขาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าการทาบทามผู้รักใจถ้าเจรจาเนี่ยมันต้องเป็นทางการไอ้นั่นเป็นการทาบทามไงใช่ใช่ครับใช่ทาบทามไม่ใช่เจรจาและที่ทักษิณพูดเนี่ยมันไม่ใช่พูดรัฐบาลคสช.เนี่ยน่าจะเปิดให้มีการเจรจาพูดคุยกันทุกฝ่ายคือแนะนำไม่ใช่คือแนะนำว่าให้ประยุทธ์เนี่ยใจกว้างในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะน่าจะหมายถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละการแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยน่าจะเปิดให้มีการพบปะเจรจากันไทยนี่หมายถึงว่าทั้งฝ่ายเพื่อไทยราชาธิปัตย์ฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายธรรมยุทธ์ฝ่ายมหานิกายอะไรเป็นการแนะนำไม่ใช่ขอเจรจาแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปพูดว่าทักษิณขอเจรจาก็คือพูดได้พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีไงผู้รักประชาธิปไตยเห็นโอ้ยทักษิณขอเจรจาเนี่ยเห็นไหมพูดให้ตัวเองดูดีที่ผมต้องบอกว่ามันเจรจาอะไรทักษิณจะเจรจากับประยุทธ์จะมันจบที่ไหนเจรจากับประยุทธ์จะจบที่ไหนอ่ะสมมติเอาเจรจาประยุทธ์นั้นมันจบตรงไหนอ่ะเพราะเองกับประยุทธ์ต้นตอของความขัดแย้งเนี่ยอย่างที่บอกทุนใหม่ทุนเก่าทุนใหม่ทักษิณทุนเก่าก็คนไงถ้าเจรจาต้องเจรจากับกษัตริย์ภูมิพลหรือคนที่มอบหมายถามว่าแล้วไอ้ตอนนี้เหรอมันเจรจาเรื่องการเจรจาเนี่ยมันต้องเจรจาเมื่อสงครามมันจบแล้วหรือสงครามใกล้จบผู้รักเรียใจเห็นไหมไอ้สงครามยังรบกันอยู่เนี่ยไอ้ตอนสงครามโลกเนี่ยทั้งเยอรมันทั้งพันตะไอ้ไอ้ฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกากำลังรบพันตูกันอย่างดุเดือดยังใครชนะเนี่ยมันไม่มีเจรจาหรอกกับผู้รักเรียใจใช่ไหมแต่พอเจรจาก็คือญี่ปุ่นมันใกล้จะแพ้แล้วไงเปิดเจรจาเสนอเจรจาก็คือฝ่ายที่จะชนะสงครามเวียดนามเมื่อไงแต่ตอนที่รบกันเนี่ยถามว่ามีเจรจาแต่เจรจากันตอนอเมริกาก็จะแพ้แล้วไงที่เจรจาที่กรุงปารีสเนี่ยนะเจรจาสันติภาพที่กรุงปารีสก็สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะไอ้ญี่ปุ่นอเมริกาแพ้ไงเจรจาเพื่อแพ้แต่เป็นการรวบทิ้งกันได้เยอรมันเขาเปิดแนวรบทางยุโรปญี่ปุ่นเขาเปิดแนวรบทางเอเชียเนี่ยนะเขาคงตกลงกันอะไรมาพอสมควรอยู่ตอนนี้ทางแนวรบทางเอเชียเนี่ยมันแพ้ทางยุโรปก็แพ้ไม่จะอยู่ได้ไงนะอาจารย์ก็พอแพ้นั่นแหละถึงเจรจาไงครับหมายว่าฝ่ายที่จะกดเจรจาเนี่ยอเมริกาเนี่ยถ้าจะไม่มีการเจรจาแล้วจะต้องจัดการญี่ปุ่นไม่โอ้โหเลยมันจะต้องตายกันเยอะไงเข้าใจไหมอ่ะ ดังนั้นก็เลยเจรจาเพราะญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้หมายว่าทหารญี่ปุ่นก็วางอาวุธหมดแต่ถ้าหากว่าไม่มีการเจรจาญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้เนี่ยว่าจะฆ่าญี่ปุ่นคนสุดท้ายได้เนี่ยอเมริกันต้องสูญเสียไปเท่าไหร่คุณรักไทยเข้าใจไหมครับและทีนี้จะฆ่าคนได้หมดจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงยังไงก็สู้ไม่ได้ครับก็ใช่ไงเพราะงั้นในการเจรจาหลักของเจรจาเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องเห็นชัดแล้วว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะหรือแพ้ชนะกันแล้วแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยระหว่างอำมาตย์เนี่ยกับพวกเราเนี่ยมันยังมองกันไม่ออกว่าใครจะแพ้ไงคุณยุทธเข้าใจไหมวันนี้เขาก็ไม่คิดว่าจะชนะเรานะไอเราเองก็ยังไม่ใช่คิดว่าจะชนะเขานะตอนนี้มันยังสู้กันอยู่ไงแล้วมันจะเจรจากันเรื่องอะไรเจรจาบอกหยุดอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะหยุดได้เหรอผู้รักเรียไตยวันนี้บอกสมมติทักษิณเจรจากันกับประยุทธ์บอกเอาหยุดทักษิณก็ไม่สู้แล้วหยุดแล้วถามว่าเจ้าคนเสื้อแดงหยุดเหรอแล้วถามว่าเขาหยุดเหรอเออครับมันหยุดไม่ได้มันยังรบกันอยู่ไงเข้าใจไหมหนึ่งใดจะแพ้แล้วสิเอายกตัวอย่างเนี่ยอ้าวสมัยพรรคคอมมิวนิสต์ไงพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะ
ถามว่าในเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขายังขาขึ้นอยู่รัสเซียหนุนสหภาพโซเวียตหนุนจีนหนุนเวียดนามหนุนลาวหนุนอยู่พรรคคอมมิวนิสต์ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วจะเจรจากันได้ตรงไหนอะเจรจากันไม่ได้ก็ผมเนี่ยเป็นทูตมาเจรจาแล้วมันก็หักหลังผมอะเนี่ยผมเนี่ยเป็นทูตมาเจรจาไงแล้วเจรจากันได้ตรงไหนอ่ะแต่สุดท้ายมาเจรจาคอมมิวนิสต์กับแพ้แล้วไงเจรจากันฝ่ายเจรจาก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเสนอให้เจรจาผมมาเป็นทูตก็เหมือนกันฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นคนเสนอให้เจรจานายกเปรมสั่งไปผู้ว่าสกมอบหมายให้ปัดอำเภอไปติดต่อมายืนยันเชิญผมมาเจรจาไงไม่ใช่ผมขอเจรจาเข้าใจมั้ยอ่ะการเจรจาของเขาก็คือขอให้ผมเนี่ยมามอบตัวแพ้รัฐบาลนั่นเงื่อนไขเขาอะคุณสุรชัยพูดคำเดียวว่าเดินทางมาเพื่อมอบตัวไอ้คดีเผาจวนก็ดีคดีปล้นรถไกวคดีถือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองจบไม่มีการดำเนินคดีเหมือนกับนู่นเหมือนกับธีรยุทธบุญมีเหมือนกับทำนิสักเทศอะไรพวกนั้นแหละไม่ดำเนินคดีไงแต่ผมไม่ได้ผมเป็นทูตเนี่ยทูตเนี่ยผมมาเดินทางมาเจรจามายอมแพ้ฝ่ายข้าศึกแล้วมันจะทูตทูตอะไรอ่ะใช่ไหมอ่ะขี้ทูตตีงั้นก็บอกถ้าไม่งั้นก็ติดคุกติดคุกนั่นนี่คือการเจรจาไงมันไม่ใช่ผมขอเจรจาผมจะไปขอก็เจรจาได้ยังไงเราเป็นด้านรองอ่ะเราเล็กนิดเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลที่นี่ไปเจรจากันในกรุงชิงทางภาคใต้นะไอ้ทางภาคเหนือภาคอื่นเนี่ยเรื่องนึงผมไม่รู้แต่ทางภาคใต้ไปเจรจากรุงชิงเจรจาก็คือให้ยอมมาวางอาวุธนะเอาปืนมาโม่ดับควายใต้แล้วเขาก็ให้เงิน12ล้านไงอาจารย์ผู้รับใจนั้นแล้วก็จบภาคใต้ในยุคสุจินดาคาประยูรเป็นนายกแม่ทัพกิติรัตนฉายาเป็นแม่ทัพแม่ทัพกิตินี่คนที่จับผมเนี่ยตอนหลังขึ้นเป็นแม่ทัพไงนั่นเจรจาคือเจรจาก็ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนเสนอให้เจรจาเจรจาก็เพื่อให้พรรคคอมมิวนิสต์ยอมแพ้ไงให้วางอาวุธให้ยอมแพ้เลยมีการแลกเปลี่ยนไม่มีการดำเนินคดีแล้วก็ให้เงิน12ล้านไปเป็นทุนในการทำมาหากินนี่นะในการเจรจาถามว่าแล้ววันนี้จะเจรจาเรื่องความในทุนใหม่กับทุนของไม่เจรจาอะไรกันล่ะวันนี้มันยังขับเคี่ยวกันอยู่ไงแล้วเราเนี่ยมองว่าฝ่ายเราเนี่ยจะได้เปรียบผู้รับจะตายผมเนี่ยวันนี้ถ้ามองผมมองว่าเราเนี่ยจะชนะไม่ใช่เขาจะชนะเราจริงอยู่วันนี้เขายังควบคุมเรื่องอำนาจอะไรอยู่แต่อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้เปรียบในเรื่องการควบคุมอำนาจแต่ทางประวัติเนี่ยมันไม่มีทางไปข้างหน้าเขามีแต่ถอยไปข้างหลังและกษัตริย์ไม่มีทางจะหนุ่มขึ้นกษัตริย์ก็มีแต่ว่าจะตายเมื่อไรเท่านั้นเองและกษัตริย์ตายเมื่อไรผมยังมองว่าวันนั้นแหละระบบเขาโจกอัดประเทศไทยมันอยู่ได้แค่ชีวิตภูมิพลเองผมคิดอย่างนั้นผมมองอย่างนั้นนะบุญธรรมไทยดังนั้นเราจะเจรจาเลยเจรจาให้เราเลยจะเจรจากันมาดิเดินทางมาติดคุกก็เหมือนกับประยุทธ์พูดอ่ะทักษิณมารับผิดทางกฎหมายก็ดำเนินตามกฎหมายเอ้าแล้วมันพูดไม่ตัวเองอ่ะกูรักใจเอ๊ะก็ยืนหน้าเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายเหรอมันผิดกฎหมายหนักกว่าทักษิณเซ็นยินยอมให้เมียซื้อที่ดินน่ะกับไอ้นี่ยึดอำนาจอะไรผิดกฎหมายกันอาจารย์ครับผมไม่เจรจากับผิดกฎหมายเอาแล้วถามจังหวัดภาคใต้มันกฎหมายเหรอกูยุดพวกยี่ปากที่ถูกหมายที่ไหนอ่ะแล้วมึงไปเจรจากับเขาแล้วนั่นเขาก็หมายก็ใกล้ทุกวันครับอาจารย์ฮะก็ใกล้ทุกวันนะเขาไปที่ใต้ไงเนี่ยเจรจากันมันเจรจาได้ไงวันนี้มันก็ไปจบไงเห็นไหมกี่ปีแล้วอ่ะเจรจาไงนู่นเจรจากันมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่นายกทักษิณเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นก็มีการเจรจากันแล้วอ่ะอาจารย์ครับไอ้เรื่องที่มันหาเรื่องทักษิณน่ะเซ็นให้เมียซื้อที่ดินอะไรต่ออะไรแบบนี้นะแล้วรัฐบาลไปโกงสมัยของบรรหารเนี่ยบรรหารตอนเป็นนายกก็เคยเซ็นให้เมียซื้อที่ดินลงทำโรงเรียนหรือทำอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์แล้วเมียซื้อที่ดินเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายใช่มันหาเรื่องการทำนิติกรรมเนี่ยการทำนิติกรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดกฎหมายและมันเป็นไปตามกฎหมายด้วยถ้าขายนะถ้าซื้อเนี่ยไม่ต้องก็ได้อย่างผมเนี่ยไปซื้อที่ดินเนี่ยนะภรรยาผมไม่ต้องยินยอมหรอกการซื้อถ้าขายสิ
ถ้าผมจะขายที่ดินภรรยาต้องยินยอมด้วยถึงขายได้แม้ที่ดินเขาก็ไม่ทำให้ไงเข้าใจไหมเพราะภรรยามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วถ้ามันเป็นเรื่องซื้อเรื่องเขาได้ซื้อได้แต่ได้ผมซื้อที่ดินภรรยาผมก็ได้ด้วยอ่ะอย่างมันจะหาเรื่องมันก็หาเรื่องนะอย่างคุณสมัครทางของข้ามันก็หาเรื่องนะครับใช่แล้วนายกที่นี่นะที่ผมอยู่เนี่ยเขาก็ชอบทางของข้าแบบคุณสมัครนะเขาโชว์อยู่เรื่อยไม่เห็นมีปัญหาอะไรอาจารย์ของอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรแต่ดูแกออกทีวีทางของข้าบ่อยอย่างนายกที่เนี่ยผมก็ชอบทำกับข้าวไงเขาชอบทำข้าวเห็นมีอะไรอะไรครับเนี่ยอย่างนั้นผมเป็นนายกไม่ได้ไงเพราะชอบแล้วเวลามันจะหาเรื่องไอ้เรื่องไม่เป็นโลเป็นเพมันก็เอาจนได้นะอาจารย์อย่างทำกับข้าวรินเซ็นให้เมียซื้อที่ดินอะไรแบบนี้ต้องหาตัวด้วยแล้วไอ้เรื่องที่มันอุบาทเนี่ยมันไม่เกิดอะไรปัญหาขึ้นมาเลยอาจารย์แล้วอย่างนี้มันไม่รีเทแล้วเรียกอะไรครับอาจารย์ก็พวกอามาทำอะไรก็ไม่ผิดไงก็กษัตริย์ก็บอกกษัตริย์ไม่ผิดเนี่ยพวงรองในทางใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นไม่เห็นนะตัวกษัตริย์เนี่ยพวงรองใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นแต่บริวารของกษัตริย์ก็ถึงแม้ไม่มีคุ้มครองว่าไอ้อำนาจกษัตริย์ก็คุ้มครองบริวารไงเทพเทือกทำอะไรก็ไม่ผิดหรอกเพราะเทพเทือกมันเป็นเนี่ยต้องไปฟังอยู่ครับได้ยินไหมได้ยินครับเสียงอาจารย์เรียกไปเลยนะเฮ้ยไม่นี่อาจารย์ก็อยู่ครับยังอยู่อาจารย์ยังอยู่ครับก่อนนี่ครับท่านผู้ฟังขนาดนั้นกำลังรับฟังรายการสดนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานของอาจารย์บานนะครับแบบูเน็ตเวิร์กนะฮะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่อยู่หน้าซีบอกทุกท่านนะฮะถ้ามีปัญหาหรือว่าคำถามที่จะถามอาจารย์นะครับเขียนมาถามได้เลยนะครับครับเชิญเลยครับท่านบุรักษ์ประชาธิปไตยครับเชิญแหละครับอาจารย์ได้ยินไหมครับเนี่ยครับได้ยินครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับคือวันนี้เนี่ยเราต้องโหมนะผมในการที่จะรณรงค์ให้พวกเราเนี่ยในเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้ใช่ไหมเราเนี่ยไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องรัฐธรรมนูญและไม่ได้หวังเรื่องรัฐธรรมนูญต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวบางพวกว่าไอ้ในเมื่อสู้นอกสภาแล้วทำไมต้องไปสนใจเรื่องรัฐธรรมนูญนะเรายังต้องสนใจเราสู้นอกสภานั่นคือแนวทางนอกสภาแต่วันนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะเราไม่ใช่มีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เมื่อมันมีสถานการณ์อะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องการปรับเปลี่ยนเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ให้เกิดประโยชน์กับการต่อสู้ของเราดังวันนี้ไอ้การที่มันร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะเราต้องรณรงค์ให้คนไทยไปโหวตโนไม่รับร่างแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เขียนขึ้นมาเพื่อไม่ให้ผ่านเนี่ยเจตนาของเขาแต่เราก็อ่านให้ออกว่าทำไมมันเขียนอย่างนี้แล้วการที่ประยุทธ์เนี่ยมันประกาศโรดแมพแล้วทีนี้เราเชื่อหรือว่าเป็นไปได้ตามโรดแมพของมันก็ไอ้เที่ยวที่แล้วมันก็คว่ำรัฐธรรมนูญเองแล้วก็ยืดอายุรัฐบาลคสช.และไอ้ครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประยุทธ์มันตั้งใจแต่ว่าอำนาจเนี่ยมันมีอำนาจเหนือกว่าประยุทธ์ อำนาจเพราะฉะนั้นแผนเนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ในแผนเขาไม่ใช่อำมาตย์อยู่ในแผนประยุทธ์อำมาตย์เนี่ยมันเป็นวางแผนมันเนี่ยกลุ่มยุทธศาสตร์อะไรไหมประยุทธ์ประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจก็ด้วยแผนอำมาตย์ประยุทธ์ไม่ได้มีอำนาจแบบไปยุคทหารเรืองอำนาจหรอกถ้าอำมาตย์ไม่หนุนเนี่ยมันมายึดอำนาจไม่ได้หรอกเพราะในการที่อำมาตย์มันวางแผนให้ประชาธิปัตย์เห็นไอ้พวกกบฏสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายตรงนี้เป็นเงื่อนไขเพื่อไปยึดอำนาจนี่คือแผนของเขาไงเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้แผนของอมาตย์เนี่ยเขาเนี่ยจะปล่อยให้มีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเขาควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มันเป็นความเสี่ยงของเขาเสี่ยงเรื่องผลักแผ่นดินมันไม่เสี่ยงเรื่องอื่นนอกจากเสียงเรื่องผลัดแผ่นดินแล้วเสียงที่ระบอบกษัตริย์จะล้มด้วยแน่นอนใหญ่เข้ามาดังนั้นเนี่ยแผนการของเขาเนี่ยทำอย่างไรที่เขาจะต้องรักษาระบอบกษัตริย์เอาไว้ได้นี่คือผู้น่ะปลายทางของเขาเต้ที่เป็นภาระหน้าที่ของอามาที่ถูกมอบหมายจากกษัตริย์ทำอย่างไรต้องรักษาระบอบกษัตริย์ก็เปรมพูดอยู่ตลอดเลยนะต้องช่วยกันปกป้องชาติชาติของเปรมคืออะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติ
ติของเปรมคือกษัตริย์กษัตริย์คือชาติคำว่าปกป้องชาติเนี่ยมันไม่ใช่ชาติเหมือนของเราผู้รับเลยชาติของเราคือประชาชนชาติของเขาคือกษัตริย์กษัตริย์คือชาติถ้าสิ้นกษัตริย์ก็คือสิ้นชาติแต่ของเราคือประชาชนถ้าไม่มีประชาชนเนี่ยไม่มีชาติให้มีแต่กษัตริย์ไม่มีประชาชนเป็นชาติได้ไหมชาติถอยแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์มีแต่ประชาชนเป็นชาติได้ไหมชาติเจริญรุ่งเรืองด้วยเข้าใจไหมมันความหมายของชาติมันต่างกันดังนั้นวันนี้เนี่ยเขามองว่าเนี่ยถ้าปล่อยสถานการณ์เนี่ยมันเป็นไปนะโดยธรรมชาติของมันระบอบกษัตริย์ต้องล้มเพราะระบอบกษัตริย์มันถึงจุดเสื่อมที่สุดแล้วทีนี้เขาจะรักษาได้อย่างไรล่ะนี่รักษาได้เนี่ยก็คือเขาต้องนะมีแผนการในการที่จะต้องควบคุมทุกอย่างคุมกองควบคุมมวลชนควบคุมพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำครับอาจารย์ดังนั้นในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็เมื่อเขามีแผนของเขาเราก็ต้องมีแผนของเราเนี่ยในการที่จะไปต่อสู้กับเขาคุณใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือเราก็ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือด้วยนี่ต้องสู้กับตรงนี้อาจารย์ครับครับที่อย่างที่อาจารย์พูดว่าเขาใช้รัฐธรรมนูญควบคุมประชาชนควบคุมรักพักการเมืองพันควบคุมให้หมดเลยเนี่ยแล้วตอนนี้ศตวรรษนี้แล้วเนี่ย21แล้วอะไรแล้วคนเราเนี่ยตาสว่างกันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถึงอย่างนี้เขาจะทำได้เหรอครับเนี่ยคนเราจะยอมนี่แหละมันเป็นปัญหาไงคุณยุทธเป็นปัญหารัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้เขาควบคุมได้เนี่ยวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าไม่ผ่านไงถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วเพราะอย่าลืมนะเผด็จการเขียนรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เขียนเพื่อปราบไต่ไอ้มีชัยเนี่ยมันหัวใจเผด็จการนะเมื่อมันร่างรัฐธรรมนูญมีเหรอที่มันจะร่างรัฐธรรมนูญเป็นปราบไต่หมานี่มันจะเกิดลูกเป็นแมวไม่มีหรอกยุทธหมาก็เกิดลูกเป็นหมาหมาเกิดลูกเป็นหมาฉันใดเผด็จการมันเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการฉันนั้นไม่มีหรอกเผด็จการเขียนมูเป็นประชาธิปไตยเพราะงั้นไอ้มีชัยมึงจะมาพูดให้ตายอย่าไปเชื่อน้ำเชื่อไอ้ลมปากมันอะไม่มีหรอกเพราะแล้วมันไม่ใช่เผด็จการธรรมดามันเผด็จการระบบอำมาตย์นะซึ่งล่ากว่าเผด็จการทหารได้อีกก็ดูมันเขียนออกมาสิไม่เห็นนะมันเขียนนายกมันล็อกสเปคเลยนายกเนี่ยไม่ใช่เป็นประยุทธ์หรอกนายกจะต้องเป็นคนของอำมาตย์ถ้ารับรัฐธรรมนูญมาโดยเนื้อหานี้นะเป็นคนของมันแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไม่ได้เลยคุณยุทธก็มันเขียนไว้รัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้ก็ต้องพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีส.ส.เกิน10คนขึ้นไปเห็นชอบถ้ามันคุมพรรคการเมืองอยู่แค่พรรคเดียวแค่นั้นไงก็แก้ไม่ได้แล้วสมมติประชาธิปัตย์เห็นด้วยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะแก้และภูมิใจไทยเป็นพรรคของอำมาตย์ภูมิใจไทยเกิน10เสียงบอกไม่เอาด้วยจบแค่นั้นเองได้พรรคการเมืองประเภทบรรหารเลยภูมิใจไทยเลยชาติพัฒนาเลยพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้อำมาตย์มันสั่งได้ไงกล้าหือเหรอก็ไม่เห็นนะเที่ยวที่แล้วไม่เห็นนะบรรหารกล้าหือเหรอหือมันยุบพรรคเลยเห็นไหมตัดสิทธิ์เลยเห็นไหมไม่เท่าอีแม่หน้าคอกอโลกมามึงต้องมาข้าร่วมมึงต้องมาข้าร่วมมาเดินหน้าจ่อยกันมาร่วมตำรวจอภิสิทธิ์เป็นแถวไม่เห็นนะใช่ไหมไปช่วยอภิสิทธิ์ไปช่วยอภิสิทธิ์ก็ใช่เนี่ยนี่แม่นาคผมบอกไม่เท่าแบบหลวงพ่อครูเคาะกระโหลกไอ้เนวินเคาะกระโหลกปัญหาพอปัญหาทำท่าจะไม่มาไม่เห็นโดนไงโดนยุบพรรคด้วยใช่ไหมใช่สั่งสอนนะเขาเรียกสั่งสอนสั่งสอนหลวงจูมึงอย่าดื้อมึงมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วมึงยังมาดื้ออีกเหรอกูเคาะกระโหลกเห็นไหมนี่เป็นแผนของอำมาตย์นะไม่ใช่แผนของประยุทธ์นะในการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญนี้ออกมาอาจารย์ไปพูดอย่างนั้นได้ไงอย่างที่คุณบอกพ.ศ.นี้คุณเนี่ยด้วยเขียนมาไม่ผ่านรัฐธรรมนูญที่จะใช้ไม่ใช่ฉบับนี้หรอกต้นฉบับหน้าฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อล้มประยุทธ์ล้มประยุทธ์เสร็จประยุทธ์เนี่ยจะต้องบีบแล้วคอยดูคอยดูแล้วกันถ้าประชามติรัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านประยุทธ์เนี่ยไม่มีทางจะได้หยิบฉบับไหนมาใช้หรอกมันต้องกดดันให้ประยุทธ์ลาออกเดี๋ยวก็ไอ้สุเทพเทือกสุบรรณออกเดี๋ยวก็ไอ้โลนซ่าออกมาเป็นทีมเวิร์กอาจารย์ผ่านกันจะคิดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่3มาได้ที่ไหนแปลลาออกลูกเดียวจบไหมประยุทธ์ลาออกก็เลือกใหม่เลือกใหม่ทีนี้ก็ได้คนของอมาตย์ทีนี้ก็จะอานันต์ปัญญาชุนจะเป็นไอ้พลากรสุวรรณรัตน์จะเป็นชุมพลณลำเลียงตามที่มีการเอ่ยชื่อกันหรือเปล่านั่นมาเป็นนายกนั่นแหละเป็นไม่แน่นะเดี๋ยวนั่นแหละทีนี้ก็ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้ยังไหมหรือไม่อันมันก็ไม่ร่างอ่ะหยิบเอาร่างของมีชัยเลยบอกว่าถ้าจะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลายาวไปอีกปี2ปีและทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะลากยาวได้
พราะต่างชาติก็กดดันถูกคว่ำบาตรอเมริกาก็เรียกร้องไว้เลือกตั้งภายในปีนี้เพราะยันเพื่อไปให้เป็นไปตามนะบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยดังนั้นก็ประกาศหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับมีชัยมาแก้ไขนิดหน่อยประกาศใช้เลยไม่ผ่านประชามติได้ว่าไงทีนี้นั่นแหละทีนี้แล้วในที่สุดมันก็ยังเป็นรัฐธรรมเฉพาะการอยู่และพอเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้เป็นเนี่ยเป็นนายกแบบเปรมไงเห็นไหมนั่นทีนี้ก็คุมได้ไหมอ่ะเหมือนสมัยเปรมเห็นไหมคุมกองก็สมัยเปรมก็กองทัพชิบหายไม่ใช่เหรออาจารย์ใช่ไหมสมัยนั้นเนี่ยเป็นไงฮัลโหลยังอยู่ไหมครับโอเคอ๋อยังอยู่โอ้มาแล้วมาครับก็สมัยเปรมกองทัพไม่ใช่ชิบหายเลยฮะอาจารย์อาจารย์ไงเปรมมันคุมได้หมดเห็นไหมคุมกองทัพคุมพรรคการเมืองคุมมวลชนคุมได้หมดคุมจนกระทั่งแม่แต่พรรคคอมมิวนิสต์ยังคุมได้เลย อาจารย์อย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวสะเทือนกันหลายคนอาจารย์ก็ร่วมมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยกันเป็นแถวไม่เห็นนะในสุดท้ายในที่สุดครบประโยชน์นะอาจารย์นะก็อย่างว่าก็กลายเป็นไหนกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ธรรมะไงเขาเรียกพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์เดี๋ยวนี้ก็ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์อันเพราะว่าต้องบอกงี้อาจารย์คอมมิวนิสต์รักษาผลประโยชน์อาจารย์รักษาผลประโยชน์ของพระองค์เดินตามหลังสุรยุทธ์ต้อยเลยเนี่ยผมไปเจอที่นู่นปูพยัคฆ์เนี่ยมีทั้งป้าพึ่งมีอาจารย์หยวนแล้วก็มีทั้งไก่นกประเสริฐสมมีทั้งไอ้ไวทูลสินสุนทะวานิชมีวินัยเพิ่มภูมิทรัพย์เนี่ยมันทั้งนั้นเลยเนี่ยกรมการเมืองเก่าทั้งนั้นเดินตามสุรยุทธ์ตุลานนท์ต้อยเออไม่เอาหน้าอย่าไปว่าเขาหน้าอาจารย์เพื่อความไม่ถูกสบายคุยความหลังกันหน่อยในฐานะเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของผมไงผู้บังคับบัญชาดิใช่ไหมเราเนี่ยยอมติดคุกโทษประหารชีวิตนะคิดดูดิก็บอกว่าเนี่ยสุรชัยยอมหักไม่ยอมโหนะยอมหักเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพรรคเห็นไหมเรายอมโทษประหารก็ไม่ยอมแต่พวกเขาเนี่ยเรียบร้อยมอบตัวเรียบร้อยครับยุ่ยเราสู้ตายไงยุ่ยเราสู้ตายอ่ะเสร็จแล้วพอเราสู้ตายเพื่อนก็วิ่งเลยเอ้าเขาว่างี้เขาบอกก็ต้องบอกว่าแม่อาจารย์ฉลาดเกินเลยก็ถอยไปตั้งอ้าวใช่ไหมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะอาจารย์ใช่ครับจะได้ไม่ได้อโหสิกรรมให้ยุดอโหสิกรรมให้ผู้เฒ่าใช่ๆๆแก่ๆกันทั้งนั้นแหละ80กว่ากันทั้งนั้นแหละฮะโหสิกรรมสงสารเค้าแต่ว่าก็ทางที่ดีแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะอย่าเที่ยวมาโผล่หน้าออกมาแม้ถ้าเราพูดให้ไพเราะก็อย่าไปยืออย่าเสือกใช่มั้ยอโหสิได้แต่ว่าอโหสิได้ก็คือปรับจับอย่ามาเที่ยวเคลื่อนไหวในนามพรรคคอมมิวนิสต์อีกคือยุคเพลมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยต้องการเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหมายว่าเมื่อมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องเป็นแบบยุคเพลมนี่เราต้องมองว่ายุทธศาสตร์เขาเป็นอย่างนั้นคุณยุทธครับผมแผนของเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นยุคเพลมเนี่ยหมายความว่าเขาสามารถจะรักษาระบบกษัตริย์เอาไว้ได้คือเขาคุมได้หมดทุกอย่างเพราะวันนี้เขายังไม่มั่นใจโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยไม่มั่นใจคือความตรงกันข้ามของเขาวันนี้เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยพวกตาสว่างเยอะพวกเสื้อแดงพวกเพื่อไทยพวกทักษิณวันนี้เขาคุมไม่ได้นี่แหละที่เขายังไม่สามารถที่จะพูดง่ายมั่นใจได้ไงจัดการควายตรงข้ามไม่เสร็จแล้วก็นี่แหละเป็นที่มาของการที่เขาเนี่ยจะปลดประยุทธ์ทำภารกิจไม่บรรลุไงทหารเนี่ยเมื่อมอบหมายภารกิจแล้วต้องทำไม่บรรลุถ้าทำไม่บรรลุต้องโปรดนะภารกิจทางทหารเนี่ยก็น่าเห็นใจท่านประยุทธ์นะวันนี้ผมสงสารนะสงสารเรื่องอะไรจ้ะหงุดหงิดมากเลยน่าวันนั้นก็ตะเพิดด่าไปถึงโน่นแล้วเนี่ยตะเพิดไปถึงไอ้อะไรอ่ะรอยเตอร์เป็นนอกเตอร์เนี่ยบอกรอยเตอร์ด้วยนะพูดให้ดีนี่เห็นไหมรอยเตอร์คุณนี่ไม่ใช่รบกับนักข่าวในประเทศแล้วรบกับรอยเตอร์เดี๋ยวรบกับ CNN เดี๋ยวรบกับอันจาซีร่าเดี๋ยวรบหมดทั้งโลกประยุทธ์รบหมดทั้งก็แสดงว่าประยุทธ์นี่จิตไม่ปกติอาจารย์ก็น่าสงสารไงคือพูดเนี่ยเขามอบให้มาทำงานพอมาทำงานเนี่ยเขาเต็มที่แล้ววันนี้เขาไม่ไว้วางใจไง
ท่านประยุทธ์บอกอะไรนี่ผมมาทำงานเกือบ2ปีแล้วยังไม่ไว้ใจผมเหรอที่พูดกับนักข่าวไงเด็กคนโดยทั่วไปนึกว่าพูดนักข่าวเอ้าแล้วนักข่าวมันเกี่ยวอะไรนักข่าวยังไม่ไว้ใจอะไรนักข่าวก็ต้องทำข่าวพูดจากนักข่าวแต่ความไปถึงอำมาตย์ไงมันไม่ใช่พูดกับนักข่าวไม่ไว้ใจนักข่าวก็ไม่ไว้ใจอะไรอ่ะนักข่าวเด็กๆนักข่าวไว้ใจไปยุ่งเรื่องอะไรพูดควากไงเนี่ยมันเรียกนี่การควากกับนักข่าวรอยเตอร์ไงนักข่าวรอยเตอร์สอบถามถามเรื่องอะไรวันนั้นทำไม่ได้ทำไมอ่ะจะไม่ได้เหรอนี่รอยเตอร์พูดได้ดีนะไปเลยสะบัดหน้าไปเลยยังกับผู้หญิงอ่ะอาจารย์ฮะยังกับผู้หญิงนิสัยยังกับผู้หญิงเออสะบัดหน้าไงสะบัดหน้างอนใช่ก็น่าเห็นใจไงก็พูดได้วันนี้ถูกกดดันหนักนะแล้วทีนี้ก็นั่นแหละออกมาเนี่ยนั่นนายกทักษิณก็ออกมาเยอะมาสัมภาษณ์เนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเยอะแยะแล้วใจทำไงแต่นักข่าวไปถามเรื่องทักษิณเนี่ยไม่พูดเลยบางทีงอนไม่พูดเลยแหมต้องเข้าใจนะอาจารย์ต้องเข้าใจผู้ชมบิ๊กจิ๋วอีกอะบิ๊กจิ๋วมาพูดเนี่ยประยุทธ์ไม่พูดเลยแต่ให้คนอื่นออกมาพูดแทนใช่ไม่กล้าตอกเนี่ยไม่กล้าตอกวิกิวก็น่าจะให้ไอ้ทหารใครอ่ะมาบอกว่าเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยไปตามรถแมพพอวิกิวอ่ะเลือกตั้งปีนี้คือวิกิวเนี่ยดูแล้วว่ามันลากยาวไม่ได้เหมือนกับที่ผมมองอ่ะมันลากยาวไม่ข้ามปีหน้าไม่ได้แล้วสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันข้ามไม่ได้เห็นไหมที่วิกิวอ่ะพูดว่าให้เลือกปีนี้ทีนี้ประยุทธ์ไม่กล้าพูดเองอ่ะก็ให้นายทหารไอ้ใครอ่ะลูกน้องออกมาพูดวิษณุหรือเปล่าอ่ะออกมาพูดผมไม่งามไม่ได้ต้องทำไปตามรถแมพรถแมพอะไรอ่ะรถแมพมันก็หดได้นี่ใช่ไหมมึงจะเดินทางร้อยกิโลเมตรเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็จอดรถที่50กิโลเมตรก็ได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องวิ่งไปถึง100กิโลแล้วค่อยจอดใช่ไหมเครื่องมันจะหางเท่าไงตอนนี้คือพูดง่ายถ้าเป็นรถยนต์อ่ะรถแมพน่ะใช่มั้ยแผนที่การเดินทางเนี่ยหมายความจะไปที่ร้อยไปเชียงใหม่พวกน่ะไปเชียงใหม่ปลายทางแต่นี่ไปถึงนครสวรรค์เนี่ยรถมันจะพังแล้วมึงจะไปไม่จอดได้ไงมันก็แวะตามจอดสิอันนี้ก็เหมือนกันน่ะรถแมพจะเลือกตั้งปี60เดือนกรกฎาคมแต่วันนี้ประยุทธ์มันจะไปไม่รอดแล้วไงมึงจะไปถึง60ได้ไงก็เลือกซะกรกฎาคมปีนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเลือกอะไรไม่มีรัฐธรรมนูญอ๋อมันก็หยิบรัฐธรรมนูญมาฉบับนึงเลือกจบแค่นั้นเองประยุทธ์เข้าใจมั้ยประยุทธ์เนี่ยออกมาแล้วก็แถลงบอกว่าเนี่ยตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดคุณมีชัยฤชุพันธ์ที่ร่างออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะมองแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถจะผ่านประชามติได้มันมีหลายเรื่อง1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปได้มั้ยดังนั้นเนี่ยถ้ารอให้รัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายแล้วสุดท้ายก็จะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งฉบับใดมาประกาศใช้เมื่อเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญมันจะไปไม่ได้ก็ชุบคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ต้องแล้วรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างนี้ยกเลิกไปเลยแล้วก็เอารัฐธรรมนูญปีฉบับ 2550 ซึ่งผ่านประชามติแล้วมาประกาศใช้ก็เลือกตั้งได้ไงจะยากอะไรไม่หมายว่าไหนห้ามนี่ก็พูดไว้ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติก็หยิบฉบับหนึ่งฉบับใดออกมาประกาศใช้ก็พูดแล้วนะไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็เหมือนปี50น่ะปี50น่ะมันเขียนไว้ชัดนี่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามตินะก็ให้หยิบรัฐธรรมนูญฉบับบักก่อนก็คือ40น่ะมาประกาศใช้ได้แต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ไม่เขียนเอาไว้เพราะไอ้ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เขียนเรื่องการทำประชามติไงแต่กสช.มายืมหน้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญนะแต่เห็นว่าไปไม่ได้จะผมด้วยระบบเผด็จการแต่ไม่ได้ถึงสังคมเรียกร้องว่ารัฐธรรมนูญต้องผ่านประชามติเพราะต้องประกาศใช้กับคนทั้งประเทศดังนั้นก็พูดง่ายดูเหมือนว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ผมจำไม่ได้แต่ว่าให้ปิดการลงประชามติแต่ไม่ได้พูดว่าถ้าลงประชามติไม่ผ่านรัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เขียนไว้ว่าให้หยิบฉบับใดฉบับหนึ่งก็เหมือนกับการทำประชามติเนี่ยที่เขียนในรัฐธรรมนูญตัวคราวเนี่ยบอกว่าให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือสินั่นแล้วก็กำลังจะแก้อยู่ก็แก้ตรงนี้แล้วก็แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยให้อำนาจว่ารัฐบาลเนี่ยนะพิจารณาว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่กำลังร่างเนี่ยนะมีแนวโน้มว่าจะไม่ผ่านประชามติอาจจะเกิดความวุ่นวายก็ขอให้นายกให้อำนาจตามมาตรา40ในการประกาศหยิบรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านประชามติมาแล้วประกาศใช้แล้วใครมันจะค้านล่ะมันมีแต่อำมาตย์เท่านั้นจะค้าน
กระจายปัดก็ไม่ค้านเพื่อไทยก็ไม่ค้านพรรคการเมืองไหนก็ไม่ค้านเอา50มาใช้ก็จะค้านเพราะมันมีความชอบธรรมไงประชามติมาแล้วไอ้อมาตย์ที่ค้านอ่ะเพราะ50มาประกาศเพื่อไทยก็ชนะอีกอ่ะคุณประชาธิปัตย์ออกมานอกสภามาล้มรัฐบาลเพื่อไทยใหม่เอาย้อนกลับไปปี50ไหวเหรอถ้าการหวนกลับไปอย่างนั้นอมาตย์ทำได้เหรอก็คงอยากจะให้เกิดการนองเลือดได้โดยเร็วไงอาจารย์ใช่ไหมมันต้องรีบสร้างสถานการณ์ให้สามารถจะมาสั่งการได้เหมือนปี53อย่างนั้นเหรอนี่ปัญหาวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่เป็นใจกับเขาวันนี้ไม่เป็นใจกับมันอาจารย์อย่าลืมนะโดยเฉพาะสถานการณ์สุขภาพของกษัตริย์และการสุขภาพของกษัตริย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้วิชาการแพทย์ไหนมาทำให้กลับไปแข็งเหมือนเดิมได้ตรงเนี่ยเขาแพ้ตรงนี้เองกูยุ่งกองไว้เนี่ยเป็นจุดชี้ขาดเลยอาจารย์ครับสถานการณ์ของกษัตริย์เนี่ยแหละอาจารย์ครับเราได้ยินไหมครับเนี่ยได้ยินฮะท่านผู้รักประชาธิปไตยถามได้เลยบอกถามอาจารย์ได้อาจารย์ก็ฟังอยู่อาจารย์ครับก็อยากจะถามว่าถ้าสมมติประชาชนออกมาเนี่ยนะมาคัดค้านแล้วเขาใช้วิธีแบบปี53คือยิงประชาชนเนี่ยอันนี้เป็นชนวนให้ต่างประเทศเขายื่นมือเข้ามาได้ไหมฮะอาจารย์คือนั่นผมพูดไว้ในยุทธศาสตร์สองขั้นไงกูรักประเทศไทยยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยขั้นแรกยุทธศาสตร์ลุกขึ้นสู้ถ้าลุกขึ้นสู้ไม่จบเนี่ยเราถูกปราบเนี่ยเราก็จะไปสร้างเป็นฐานที่มั่นตั้งกองกำลังแล้วก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองเลยไปแบบซีเรียไงเข้าใจไหมแล้วนั่นแหละทีนี้ว่าจะต่างชาติช่วยหรือไม่ช่วยตอนนั้นแหละถ้าเราดูตัวอย่างดิดูตัวอย่างลิเบียติดูตัวอย่างซีเรียติต่างชาติช่วยไหมเพราะถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยต่างชาติอยู่เฉยไม่ได้แล้วต่างชาติที่จะต้องออกมาก่อนเนี่ยก็คืออาเซียนผู้รักเรียบไทยเพราะถ้าเกิดสงครามกลางเมืองคนจะต้องทะลักออกจากประเทศเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยถามว่าประเทศไหนรับหนักลาวกับกัมพูชาหนักมุสลิมก็ลงทางใต้ดิใช่ไหมมุสลิมก็ลงทางอาเรียใช่ไหมส่วนที่อยู่ทางด้านตะวันตกก็เข้าพม่าไอ้ส่วนทางด้านตะวันออกก็กัมพูชาแล้วก็อาเซียนทั้ง10ประเทศจะต้องแบกรับผู้อพยพหลบภัยสงครามแล้วไทยเนี่ยมันไม่ใช่ซีเรียนะซีเรียเนี่ยแค่20กว่าล้านไทยมัน70ล้านนะผู้รับเรียกไทยมันไม่ใช่อพยพกัน 2-3 ล้านนะแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดว่าอาเซียนและตะวันตกเนี่ยจะรอให้จนกระทั่งมันเกิดสงครามกลางเมืองก่อนหรือถ้าเกิดสงครามกลางเมืองคุณมาแก้ไขคุณก็ดูซีเรียเป็นตัวอย่างเมื่อประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยขับไล่บาซ่าอันดาซาดเนี่ยพวกคุณนั่งมองใช่ไหมพวกอาหรับใกล้ๆกันนั่งมองอเมริกานั่งมองรัสเซียมองตามควายกระต่างถือหางของพรรคพวกดูว่าพรรคพวกตัวเองจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจนกระทั่งในที่สุดไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาเขาเรียกว่าแทนที่จะแก้ปัญหาเสียก่อนปล่อยให้ปัญหาลุกลามจนก็เป็นสงครามกลางเมืองพอสงครามกลางเมืองตอนนี้ถึงจะเข้าไปตอนนี้มันสายไปไหมอ่ะคนตายไป 3-4 แสนแล้วอพยพกัน2กี่ล้านอ่ะ 4-5 ล้านแล้วแล้วกำลังอดตายกันเยอะแล้วและตอนนี้เพิ่งจะตกลงกันหยุดยิงอเมริการัสเซียตกว่าตกลงกันหยุดยิงถามว่าแล้วมันจะยังจะจบง่ายๆเหรอหยุดยิงแล้วก็มิได้หมายความว่าจบอ่ะเข้าใจมั้ยการจะจบตรงนั้นได้ก็คือรัฐบาลอัสซาดต้องไปทั้งนั้นถ้ารัฐบาลอัสซาดยังอยู่ไอ้ควายต่อต้านก็ไม่ยอมไม่จบเนี่ยแผนของไทยเราก็เหมือนกันผมถึงมองว่าการที่นายกทักษิณออกมาการที่พลเอกชวลิตออกมาตรงนี้เขาก็มองเห็นอันตรายตรงนี้และผมอยากจะเรียกร้องไปยังประเทศตะวันตกและประเทศกลุ่มอาเซียนคุณอย่านั่งรอให้สถานการณ์มันไปถึงขั้นสงครามกลางเมืองคุณต้องหาทางมาช่วยแก้ปัญหาตอนนี้เสียก่อนยับยั้งไม่เกิดยับยั้งอย่างไรไม่เกิดการต้องลุกขึ้นสู้ของประชาชนนั่นก็คือจะต้องหาทางกดดันระบบกษัตริย์ของไทยไงให้ยุติการเข้ามายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเรื่องการเมืองการปกครองกษัตริย์หมดสภาพแล้ววันนี้ป่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วทำไงไม่รู้จักจะวางมือจากอำนาจวันนี้ขอให้ทั้งอาเซียนทั้งตกเนี่ยกดดันไม่ใช่กดดันรัฐบาลประยุทธ์กดดันกษัตริย์ภูมิพลวันนี้ถ้ากษัตริย์ภูมิพลออกมาแค่บอกว่าเด้อขอเป็นกษัตริย์แค่สัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองจบครับไม่ใช่เรื่องยากนี่ก็ยุ่งไปต่อไปดิเราก็ไม่ได้รังเกียจความเป็นกษัตริย์ของคุณแต่วันนี้ที่เรารังเกียจก็คุณเนี่ยพูดง่ายว่ามายุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองกดขี่ขูดรีดข่มเหงประชาชนปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนคุณทำในสิ่งที่เลวร้ายนี่เราคัดค้านตรงนี้ต่างหากเราไม่คัดค้านความเป็นกษัตริย์เนี่ยเข้าใจไหมแล้วคุณใช้ลูกชายขึ้นลูกสาวขึ้นก็ได้แต่เวลานั้นเราไม่ค้านหรอกคุณอยู่แบบญี่ปุ่นนี่เราก็ไม่ว่าหรอกอยู่แบบอังกฤษสิอยู่แบบสวีเดนทั้งนั้นน่ะเราก็ไม่ว่า
ไหมแต่ไอ้นี่คุณมันไม่อยู่คุณอยู่เหมือนกับคุณยังมีอำนาจเหนือรัฐบาลเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่คุณยังอยู่เหมือนกับนู่นยุคสมัยอยุธยาอย่างเงี้ยแล้วเรายอมไม่ได้เพราะมันส่งผลกระทบต่อทั้งยุคเราและยุคที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตด้วยถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมนี่ต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากจะเรียกร้องต่อทั้งประเทศอาเซียนและประเทศตะวันตกว่าอย่านั่งรอดูสถานการณ์ประเทศไทยให้จนระเบิดเป็นสงครามกลางเมืองแล้วคุณต้องจะเข้ามาคุณต้องเข้ามาซะก่อนตอนนี้และผมคิดว่าเนี่ยการที่ท่านทักษิณออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยกับนานาชาติด้วยเนี่ยและถ้าดีพวกเราเนี่ยวันนี้ต้องทำเนี่ยคุณอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณหาทางที่จะต้องทำหนังสือไปถึงในรัฐบาลเซนต์ตะวันตกตรงนี้ถ้าทำได้คุณรับเรียบใจเสนอข้อคิดเห็นก็ว่าวันนี้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันมีสิทธิจะเกิดสงครามกลางเมืองแบบซีเรียและถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบทั้งประเทศอาเซียนและประเทศตะวันตกคนที่ทะลักออกจากประเทศไทยหลบภัยสงครามเนี่ยมันต้องไปทั่วโลกพูดง่ายงั้นคุณทำอย่างไรมาแก้ปัญหาเสียก่อนนั่นแหละจะเป็นธุระไม่จะบอกว่าไม่แทรกแซงมันแทรกแซงในทางที่จะแก้ปัญหามันไม่ใช่แทรกแซงกิจการภายในในเรื่องที่เป็นภายในไม่ใช่ปัญหาตรงนี้บอกไม่แทรกแซงไม่แทรกแซงในซีเรียคุณไม่แทรกแซงแล้ววันนี้คุณแทรกแซงไหมอ่ะวันนี้ก็แทรกแซงอ่ะแล้วถ้าคุณแซงซะก่อนล่ะเขาเรียกป้องกันโรคอ่ะดีกว่ามารักษาโรคคุณรักเตียบใจคุณกินยาซะก่อนฉีดวัคซีนป้องกันซะก่อนใช่ไหมแต่คุณไม่ป้องกันพอเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาแล้วค่อยมาฉีดจะมาเมาได้ไงไอ้นี่ผมต้องการนะอย่ารอให้ประเทศไทยสังคมไทยอ่ะนะกลายเป็นโรคร้ายแรงจนใกล้ตายแล้วคุณค่อยมาช่วยรักษาไม่ใช่ครับคุณต้องฉีดยาป้องกันโรคครับเชิญครับท่านผู้รับใจเชิญนะครับท่านผู้รับประชาธิปไตยเชิญครับครับผมครับแล้วอย่างนี้นี่นะอาจารย์มันผมว่ามันก็เข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเขาจะทำยังไงนะถ้าเขายังอำนาจยังอยู่ที่เขาเนี่ยมันก็ต้องยงไปในทางที่เขาต้องการอยู่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าแล้วหรอครับเนี่ยมองกันอย่างกว้างๆนะยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอาจารย์ก็เพราะว่าเราเนี่ยผู้รับใจเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาโดยตัวของเราเองได้เพราะปัญหาของประเทศมันไม่ใช่ปัญหารัฐบาลไม่ใช่เป็นปัญหาเรื่องการเมืองแต่มันเป็นปัญหากษัตริย์เนี่ยและถามว่าวันนี้เราจะแก้ปัญหาเรื่องกษัตริย์ได้แค่พูดก็ไม่ได้แล้วเนี่ยผมเนี่ยแค่พูดเนี่ยก็ต้องหนีอยู่ประเทศไม่ได้ไงนะแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องกษัตริย์ได้ไงแต่ถ้าต่างชาติต่างชาติกดดันกษัตริย์ไทยเนี่ยทำได้ไงนะแต่ต่างชาติเนี่ยก็คล้ายๆว่าอ่ะกลายเป็นธุระไม่ใช่ใจกษัตริย์ไทยเกรงใจกษัตริย์ไทยแล้วปล่อยให้ปัญหาของประเทศมันบานปลายได้เหรอถ้าเราเนี่ยแก้ปัญหากษัตริย์ได้เราก็ไม่ต้องเรียกรัฐนาชาติหรอกอยู่แต่ผู้รับจับใจแต่เราแก้ไม่ได้ไงปัญหาบานเนี่ยปัญหาการเมืองเรายังแก้ได้เราชุมนุมเราประท้วงเราคัดค้านได้แต่กษัตริย์เนี่ยเราพูดได้ไหมอ่ะเราถึงบอกว่าต้องขอแรงจากนานาชาติไงกดดันกษัตริย์เทยซึ่งมันทำได้แต่ทำไม่ได้ที่ไหนอ่ะก็อย่างแอฟริกากลางเนี่ยฝรั่งเศสส่งทหารไปปลดโบคาซ่าเนี่ยไอ้นั่นก็กษัตริย์ไงจำได้ไหมอ่ะผู้รักประยับใจจักรพรรดิโบคาซ่านี่ที่ทำมงกุฎเพชรราคาแพงที่สุดในโลกอ่ะขึ้นเป็นจักรพรรดิไงแอฟริกากลางอ่ะแล้วก็ปราบปรามเข็นฆ่าไปจนฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเนี่ยทนไม่ไหวส่งทหารก็ไปล้มโบกาซ่าไงเห็นไหมทำมาแล้วไงแล้ววันนี้ของไทยเราเนี่ยถึงแม้ไม่เหมือนกับโบกาซ่าเนี่ยแต่วันนี้มันก็โอ้โหมันไม่เบาเหมือนกันนะ แล้วปล่อยให้กษัตริย์ไทยเนี่ยกดขี่ขูดรีดขู่หมิงประชาชนเนี่ยนะถึงขนาดว่าไม่พอใจรัฐบาลล้มล้างประชาธิปไตยสนับสนุนให้มีการยึดมังกษัตริย์ทั้งนั้นประชาชนอดอยากจนวันนี้นะแต่กษัตริย์เนี่ยเอาเงินภาษีอากรของประชาชนเนี่ยนะไปเลี้ยงครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆลูกหลานนี่ก็โดยนั่งเครื่องบินเที่ยวเล่นในประเทศต่างๆทั่วโลกเห็นไหมเนี่ยนี่ละอภิสิทธิ์ชนชั้นเพราะฉะนั้นวันขอร้องท่านไงขอร้องนายจ้างว่าช่วยวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่โลกแต่คุณอยู่แล้วไงเขาเกิดปัญหาทั้งหมดเลยครับคุณอาเซียนทั้ง9ประเทศครับกระทบหมดโดยเฉพาะประเทศที่พรมแดนติดกับสมมุติอ่ะลาวเนี่ยคนอพยพมาสัก 2-300,000 คนเนี่ยถามว่าไหวไหมอ่ะกัมพูชาเนี่ยถ้าลักมาเป็น 2-300,000 คนไหวไหมแล้วมันจะไม่ใช่ 2-300,000 นะผู้รักเรียบไตถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองนะ
มันไม่ใช่สองสามแสนนะเพราะอะไรพอเกิดสงครามกลางเมืองอย่าลืมว่าสงครามกลางเมืองของไทยเนี่ยมันไม่สงครามกลางเมืองในลักษณะของซีเรียนะเพราะประชาชนมันถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยอย่างซีเรียเนี่ยมันไม่ใช่แบ่งประชาชนเป็นสองฝ่ายมันเป็นฝ่ายประชาชนรบกับรัฐบาลใช่ไหมประชาชนไม่ถูกแบ่งแยกนะซีเรียเนี่ยประชาชนฝ่ายที่ไม่เอาบาซาอัสซาดชุมนุมขับไล่อัสซาดและอัสซาดในฐานะรัฐบาลก็เอากำลังทหารปราบในที่สุดก็เป็นสงครามแต่ของไทยเนี่ยไม่ใช่นะเพราะกษัตริย์เนี่ยแบ่งแยกประชาชนออกเป็นสองข้างแล้วในการที่จะทำลายรัฐบาลทักษิณชินวัตรเนี่ยกษัตริย์ไม่สามารถจะใช้กำลังทหารอย่างเดียวได้เพราะมันขาดความแต่กษัตริย์ก็เลยแบ่งแยกประชาชนให้แตกเป็นสองฝ่ายเป็นเหลืองเป็นแดงไงเข้าใจและพอเกิดสงครามกลางเมืองวันนี้ไม่ใช่ทหารฆ่าประชาชนอย่างนี้ประชาชนกับประชาชนจะฆ่ากันนะพระกับพระจะฆ่ากันนะมันหนักนะเนี่ยสมมติอะไรเนี่ยถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเนี่ยไอ้ฝ่ายแดงที่ถือปืนอยู่เนี่ยถามว่ากับไอ้พวกฝ่ายเสื้อเหลืองไอ้ที่มันแค้นขวางใจอยู่เนี่ยเข้าใจไหมแล้วเราจะไปยับยั้งได้ไหมอ่ะไอ้ควายมันก็จะฆ่าเราควายเราจะฆ่ามันพระก็เหมือนกันนะพระฆ่าพระประชาชนฆ่าประชาชนและทหารก็ยังฆ่าประชาชนอีกและทหารก็อาจจะแบ่งเป็นสองควายทั้งทหารพระราชาทหารไอ้แตงโมตำรวจก็สองควายแล้วไม่ชิบหายประเทศนี้กูรับเสียใจหลับตาลองนึกภาพดูเนี่ยมันจะยิ่งกว่าซีเรียนะเข้าใจไหมมันหนักกว่านะอะไรเพราะของเราเนี่ยกษัตริย์เนี่ยมันแบ่งแยกคนออกมา10กว่าปีแล้วแบ่งแยกจนกระทั่งพระก็2ฝ่ายตำรวจ2ฝ่ายทหาร2ฝ่ายประชาชน2ฝ่ายนายทุน2ฝ่ายมันรอแต่ว่าจะจุดชนวนระเบิดเพื่ออะไรเท่านั้นเองดังนั้นนานาชาติจะปล่อยให้มันจุดชนวนเหรอชนวนใช่ตรงนี้ไปต้นต่อถามก็คือกษัตริย์คุณแก้ปัญหาตรงกษัตริย์ได้จบที่ถามไอ้เราแก้เองเราแก้ได้เหรอเราไม่สามารถแก้ปัญหากษัตริย์ได้ต้องอาศัยนานาชาติมาช่วยแก้เราก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือลุกขึ้นสู้ไม่สำเร็จก็ทำสงครามกลางเมืองแค่นั้นคือสิ่งที่เราจะเตรียมเข้าใจไหมเราทำอย่างอื่นไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันก็คงเข้าหูท่านทักษิณการเคลื่อนไหวของท่านตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเคลื่อนไหวเรื่องให้นานาชาติมาช่วยแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยที่ท่านบอกว่าต้องมีการเจรจากันทุกฝ่ายเนี่ยตรงนี้แต่ท่านไม่พูดถึงคำว่าทุกฝ่ายเนี่ยหมายถึงกษัตริย์ต้องลงมาด้วยไม่ใช่ทุกฝ่ายการเมืองไม่ใช่ทุกฝ่ายพระไม่ใช่ทุกฝ่ายมวลชนทุกฝ่ายหมายว่ารวมทั้งกษัตริย์ด้วยตรงนี้ต้องมานั่งคุยกันด้วยเข้าใจไหมอ่ะแต่ถามว่ากษัตริย์เคยมานั่งคุยกับเราไหมอ่ะกูรักแบบใจเคยมานั่งคุยไหมอ่ะกษัตริย์ไม่ต้องคุยเองหรอกกษัตริย์คุยไม่ได้วันนี้เอาตัวแทนกษัตริย์องค์กรมนตรีคนหนึ่งคนใดก็ได้เนี่ยมาพบปะพูดคุยกับพวกเราหน่อยกันได้ไหมอ่ะทางแก้ปัญหาของประเทศเนี่ยก็เราบอกเนี่ยวันนี้มันจะไม่ถึงหูเหรอก็บอกปัญหาของประเทศต้นตอมันคือกษัตริย์ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอมันจะแก้ได้เหรอผู้รักประชาธิปไตยครับอาจารย์การแก้ปัญหาคุยกับเขาเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาปล่อยอำนาจให้ประชาชนนั่นนี่เขาจะยอมใช่ไงยังไงเขาไม่ยอมนะวันนี้อะไรที่มันไม่จบไงครับแล้วในซีเรียเนี่ยอาจารย์คนอพยพเนี่ยนะไอ้ที่ดูตัวเลขเนี่ยประเทศนู้นประเทศนี้นะรวมกันแล้วเขาบอกที่อพยพจากหนีจากประเทศไป11ล้านคนนะอาจารย์ใช่10กว่าล้านใช่มันไปเข้าไปหลายประเทศนะแล้วข้างเคียงมั่งอะไรมั่งแล้วคนดีไปถึงแคนาดาไปอเมริกาก็ไปแล้วแคนาดาก็ไปทั่วโลกนี่ที่ผมอยู่ก็มามีเลย 3-4 หมื่นนะอาจารย์ใช่นั่นขนาดข้ามทะเลอยู่กลางเกาะยังไปอ่ะใช่มั้ยครับแล้วไปตายในทะเลจะเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วมันตายกัน 300,000 กว่าขึ้นไปนะอาจารย์ใช่ใช่ที่ตายเนี่ยที่ตายก็ตามตัวเลขนะ 300,000 กว่าแต่ไอ้ที่มันนอกตัวเลขอีกอ่ะไอ้ที่ตายแล้วขวางไอ้อดตายเนี่ยวันนี้อดตายเยอะแยะอาจจะไม่อยู่ในตัวอาจารย์ได้ดูภาพทีวีในเมืองมาเละเทะไปเลยใช้ไม่ได้ทั้งเมืองเลยเนี่ยหมดแล้วบ้านช่องตึกรามบ้านช่องพังหมดแล้วสมมติว่าสงครามยุติเนี่ยฟื้นฟู20ปีมันจะฟื้นหรือเปล่าก็ต้องเอาไปถมทะเลนั่นเองนะซากถึงซากอะไรนะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยซีเรียเนี่ยนะความขัดแย้งเนี่ยมันไม่หนักเท่าเรานะผู้รักประชาธิปไตยและพลเมืองก็น้อยกว่าเรานะซีเรียมัน20กว่าล้านนะไอ้ของเรามัน70ล้านแล้วนะแล้วความขัดแย้งของซีเรียอย่างที่ผมบอกแล้วมันเป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลกับฝ่ายค้านอย่างเดียวอ่ะพระก็ขัดแย้งมวลชนก็ขัดแย้งพรรคการเมืองก็ขัดแย้ง
ม้แต่ลูกกษัตริย์ก็ยังขัดแย้งอ่ะแล้วมันไม่หนักกว่าฮะรักเตยครับมันจะฆ่าทั้งเผ่าพันธุ์แบบเขมรไงได้ใช่ไหมอ่ะก็มวลชนกับมวลชนฆ่ากันด้วยนะไม่ใช่ทหารไล่ฆ่าประชาชนนะทหารกับทหารก็จะมวลชนกับมวลชนก็จะฆ่ากันน่ะมันไปนู่นน่ะเหมือนกับราวันด้าเนาะเข้าใจไหมอ่ะปลุกไม่เห็นนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาถูกปลุกแค่นี้นะเพียงแต่ว่ายังไม่มีการปลุกให้จับอาวุธฆ่าไอ้ความเครียดแค้นที่ไอ้ความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันแน่นอยู่ในอกขนาดไหนอ่ะทำไมเราจะไม่รู้อ่ะบางคนเนี่ยมันเครียดแค้นบ่อนเนี่ยกูได้เมื่อไหร่ไอ้เชือกเนี่ยกูเชือกคอมั่งไอ้อาภิชิตฆ่ามันมั่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยนะในขณะที่พวกมันก็คงเหมือนกันนะเห็นไหมนี่แหละเพราะวันนี้ก็มีทางเดียวเท่านั้นนะครับว่ามีทางเดียวก็คือต้องเรียกร้องให้นานาชาติทั่วโลกช่วยแก้ปัญหาในประเทศไทยแก้เชิงรุกให้ปัญหามันเกิดแก้เสียก่อนถ้าไม่แก้เนี่ยคุณอาเซียนทั้งหลายคุณต้องรับภาระจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเทศไทยถ้าคุณไม่แก้เสียตอนนี้คุณก็ต้องไปแก้ในอนาคตแล้วนั่นแหละคุณก็อย่ามาอวดควรปัญหาตัวอย่างซีเรียก็เห็นอยู่แล้วนี่นะใช่ไหมมันตัวอย่างให้มีในโลกมันไม่ใช่ซีเรียประเทศเดียวเราก็เห็นอยู่หลายประเทศแล้วมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นในการที่ท่านนายกทักษิณก็ดีท่านนายกพลเอกชวลิตที่ออกมาก็ดีเนี่ยเนี่ยท่านเหล่านี้ก็คงมองเห็นปัญหาเหมือนกับที่ผมพูดนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถจะพูดเหมือนผมได้ไงท่านจะพูดบอกว่าเนี่ยกษัตริย์เนี่ยคือต้นตอปัญหานานาชาติช่วยแก้ปัญหาคือกดดันกษัตริย์เนี่ยจะพูดไม่ได้ไงเข้าใจไหมแต่นั่นคือเนื้อแท้ของปัญหาไงเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ฟังฮะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสดนะฮะรายการสดจากBamboo Network แล้วก็ทางเว็บไซต์ NPCHLA นะครับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่ท่านผู้ฟังนะฮะก็ต้องบอกกันแบบตรงๆใช่ไหมฮะครับเนี่ยทางท่านผู้รักประชาธิปไตยครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมฮะคงจะไม่มีอะไรมากแล้วครับนะก็เราก็บอกได้อย่างเดียวว่าก็อย่างที่อาจารย์บอกเอาไว้เนี่ยนะควรทำไงก็ต้องเตรียมตัวกันแล้วครับไม่งั้นมันก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนนะเราจะยอมเขาโดยให้เขาบงการหรือชี้นำเราทุกอย่างเช่นให้เลือกตั้งรัฐธรรมนูญในแนวทางของเขาเนี่ยนะมันก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะต้องลุกขึ้นมาสู้อย่างอาจารย์บอกแล้วฮะนะแล้วสิ่งที่เราต้องการอย่างมากก็คือที่เปลี่ยนระบอบเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเหมือนในประเทศเขาแล้วนะเอาอย่างนี้แหละนะเอากันอย่างนี้เลยแต่เราไม่ถึงขั้นนี้แล้วมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ทั้งนั้นครับนะเพราะนั้นแล้วก็คงไม่มีอะไรแล้วครับนะก็ขอท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์โชคดีนะครับแล้วก็รวมตัวกันครับช่วยกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับแล้วทางอาจารย์นี่มีรายการที่จะออกนี่วันไหนบ้างฮะแจ้งให้ครับก็ผมพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้มีอัดรายการกับซุนโงแล้วก็วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ครับวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับผมนะครับก็อย่าลืมติดตามนะวันนี้ประเด็นหลักสำคัญก็อย่างที่พูดแล้ววันนี้นะเรียกร้องให้นานาชาติช่วยแก้ปัญหาประเทศไทยนั่นคือหนึ่งสองเราต้องไปใช้สิทธิ์แล้วก็คว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเพื่อที่จะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหยิบรัฐธรรมนูญปี50หรือ40มาประกาศใช้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราในการคว่ำรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วเราก็ปรับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนั่นก็คือเมื่อเราคว่ำรัฐมูลฉบับนี้แล้วถ้ากดดันให้ประยุทธ์หยิบ40หรือ50มาประกาศใช้แน่นอนว่าฝ่ายเราก็ต้องได้เป็นรัฐบาลดีแล้วเมื่อฝ่ายเราเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วในช่วงที่เป็นรัฐบาลถ้ากษัตริย์สวรรคตเราก็จะลุกฮือขึ้นเรียกร้องให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ถ้าการลุกฮือสำเร็จก็จบถ้าลุกฮือไม่สำเร็จเราก็เตรียมยุทธศาสตร์ขั้นที่2ก็คือสร้างฐานที่มั่นทำสงครามกลางเมืองครับประยุทธ์นี่คือสาระวันนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าลืมนะฮะท่านมีภาระที่จะต้องร่วมกันสานต่อนะครับเพื่อปลดปล่อยตัวท่านเองแล้วก็ลูกหลานแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศจงช่วยปลดปล่อยตัวเราเองเพื่อสู่แห่งโลกเสรีภาพที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ให้เปรตตัวไหนนะครับมามีอำนาจคอยบงการคอยจูงจมูกประชาชนเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์
แต่ถ้าหากว่าจะเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ประเสริฐนะครับแต่บางคนทำตัวเลวยิ่งกับหมาก็มีนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะกับการต่อสู้มันยังไม่ยุติถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบการปกครองและยังดื้อดึงดันที่ต้องการที่จะมีกษัตริย์นะครับก็หมายความว่าท่านนะครับยังไม่อยากที่จะเป็นคนอยากที่จะเป็นลิงต่อไปนะครับครับวันนี้รายการวิ LA Meeting นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Bamboo Network นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับอาจารย์สุชัยและท่านผู้รักประชาธิปไตยนะครับและพรุ่งนี้เราพบกันนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับอย่าลืมนะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้นั้นอยู่ที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นนะที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาของประเทศและชี้ชะตาตัวท่านเองนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ